เดอะช็อคไฟติ้งตอนนี้บอกเลยว่าทางด้านข้างเวทีทั้งสองมุมผมมองไปเห็นผมแอบไปเห็นเขาเรียกว่าผู้ท้าชิงแต่ละคนชื่อชั้นแต่ละคนนะโอ้โหเรียกได้ว่าระดับที่ถ้าใครได้ยินชื่อแล้วเนี่ยการันตีได้เลยว่าเรื่องของเขาน่ากลัวแน่นอนครับแต่เรามาเริ่มกันที่ฝั่งมุมแดงกันก่อนฝั่งมุมแดงครับคนแรกที่ส่งขึ้นเวทีมามีฉายามีคำจำกัดความมาครับลองฟังดูว่าคุณนึกถึงเขาออกหรือเปล่าพ่อหนุ่มเสียงนุ่มมาพร้อมเรื่องราวการแข่งตำน้ำพริกของยายสุดน่ากลัวครับตอนนี้ครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณยายครับเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดสระแก้วผ่านมาประมาณสัก50ปีครับขอต้อนรับหมวดชันครับขึ้นสู่เวทีเดอะช็อคไฟติ้งครับสวัสดีครับชันสวัสดีครับพี่เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมสบายดีครับผมสบายดีนะเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยที่เราขึ้นมาบนเวที The Shock Fighting เนี่ยครั้งที่2ครับครั้งที่2แต่เรายังไม่เคยสัมผัสกับการเป็นแชมป์นะไปเล่าวันนู้นวันนั้นวันนี้คุณสร้างความน่ากลัวให้กับทุกๆคืนแต่คืนของ The Shock Fighting คุณยังไม่เป็นที่สุดถูกไหมผมเชื่อว่าคุณต้องกลับไปทำการบ้านมาคุณต้องกลับไปศึกษาการเล่าเรื่องมาเป็นอย่างดีคุณถึงกล้ากลับมาท้าชิงถูกป่ะครับแล้วผมแอบไปได้ยินข่าวมาเมื่อวานคุณมีการติดปลายนวมกับผู้ท้าชิงอีกหนึ่งคนด้วยคือเจ้าสจวดคุณจะทำอะไรการบอกมาเลยคุณบอกมาเลยท้าผมมาเมื่อวานยังไงเขาบอกว่าให้ผมถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้หรือว่าแพ้ทั้งคู่จะมีการกินน้ำปลาหนึ่งช้อนน้ำปลาหนึ่งช้อนมะนาวหนึ่งช้อนครับแล้วอัดคลิปประจานตัวเองลงเพจของแต่ละคนโอ้โหเอาเว้ยโอ้โหนอกจากแบบเขาเรียกว่ามาเรื่องของ The Shock Fighting แล้วคุณยังมีติดปลายนวมกันเองอีกด้วยนะเดี๋ยวเอางี้ขออนุญาตยังไงก็อินบ็อกซ์ถามผมมาเลยอินบ็อกซ์ผมเข้ามาเลยมาท้าผมเลยโอ้โหบอกเลยว่าคืนนี้ต้องมันแน่ๆเอางี้ผมขออนุญาตถ้าไม่ว่าฝั่งไหนแพ้หรือแพ้ทั้งคู่เดี๋ยวผมจะเอาคลิปของทั้งคู่เนี่ยมาลงในแฟนเพจเดอะช็อค13ด้วยได้พี่เชื่อว่าแต่ละคนอยากเห็นงั้นเอางี้งั้นแสดงว่าเท่ากับวันนี้เรามีแมนที่เป็นแชมป์เก่าแล้วเรามีชันกับสจวตที่อยู่คนละฝั่งอีกด้วยโอ้โหลุ้นสองต่อเลยนะคืนนี้นะอ่ะเอางี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเรื่องราวที่มีชื่อว่าน้ำพริกก้นคลกเนี่ยเป็นยังไงครับชันคือเรื่องนี้ต้องย้อนไปก่อนนะครับคือเรื่องนี้คุณย่าผมเป็นคนเล่าให้ฟังครับผมโทรไปหาคุณย่าที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่ปากีนคือผมก็โทรไปถามเรื่องเนี้ยที่ว่าคุณย่าเคยเล่าให้ฟังตอนที่ว่าท่านยังอยู่แบบอยู่ที่นี่อยู่เขาก็เคยเล่าเรื่องน้ำพริกเนี่ยผีน้ำพริกตัวเนี้ยให้ผมฟังคือถ้าย้อนไปในสมัยคุณย่าสาวๆครับคือบ้านหลังที่ผมอยู่ปัจจุบันน่ะพี่ซึ่งว่า50ปีที่แล้วคือหลังนี้ที่ผมอยู่เนี่ยคือตอนนั้นน่ะคุณย่าจะมีลูกพี่ลูกน้องเขาคนหนึ่งชื่อคุณย่าลำจวนคือคุณย่าลำจวนเนี่ยเขาจะเป็นแม่ค้าน้ำพริกตอนสมัยสาวๆครับแล้วช่วงนั้นมันจะมีเทศกาลโอท็อปหรือว่าเทศกาลอาหารอะไรสักอย่างนะครับเมื่อ50ปีที่แล้วเขาบอกว่าจะมีการแข่งขันตำน้ำพริกซึ่งว่ามันเป็นงานของหมู่บ้านซึ่งว่าเพื่อนของคุณย่าเนี่ยลูกพี่ลูกน้องเขาอะคือก็ลงแข่งกับการตำน้ำพริกเนี่ยถึงว่าคนแข่งตอนนั้นอะประมาณเกือบ20ล้านได้พี่ในหมู่บ้านที่เขาตำน้ำพริกขายกันอะแล้วก็จะมีเหล่าบรรดากรรมการนักชิมอาหารชื่อดังครับเข้ามาร่วมรายการนี้ด้วยซึ่งว่าคุณย่าบอกว่าช่วงการแข่งขันนั้นอะจะมีประมาณพันกว่าคนนะครับที่ว่าเข้ามา
เข้ามาร่วมแข่งขันหรือเข้ามาร่วมงานเข้ามาร่วมงานเข้ามาร่วมงานครับแล้วแต่ละคนน่ะคือมาแต่ละจังหวัดจังหวัดแล้วเป็นคนดังทั้งนั้นเลยพี่คนดังประจำจังหวัดเลยคือมาดูโอทอปนู่นนี่นั่นครับแล้วในระหว่างการแข่งขันนะครับซึ่งว่าการแข่งขันเนี้ยจะให้เวลาประมาณแค่40นาทีกับน้ำพริกแค่2ถ้วยเลยซึ่งว่ารางวัลผู้ชนะเนี่ยตอนนั้นที่คุณย่าบอกรางวัลน่าจะเป็นประมาณเงิน 30,000 นะพี่แล้ว 30,000 ในสมัยนั้นอะโอ้โห 30,000 ในสมัยนั้นก็น่าจะตีสมัยนี้ก็ประมาณ 300,000 นะอะตีซะ10เท่าอ๋อใช่ครับ10เท่าเลยฟูล10แหละคือพอแข่งกันคือจะมี5คือเพื่อนคุณย่าเนี่ยลูกพี่น้องเขาเนี่ยเขาติดอันดับ1ใน5คือว่าแข่งกันตั้งแต่20คนอ่ะหรือ5คนสุดท้ายอ่ะแล้วมันมีอยู่โจทย์นึงให้ตำน้ำพริกนรกพี่ซึ่งว่าคุณย่าบอกกับลูกพี่น้องเขาว่ามึงไม่ต้องทำให้มันดีมึงทำแค่ให้อร่อยเขาพูดแค่นี้แล้วเพื่อนคุณย่าเขาเนี่ยก็ลงมือทำแล้วมันจะมีจังหวะนึงนะพี่จังหวะที่เขาตำอยู่ครับคุณย่าเหลือไปเห็นครับมีผู้หญิงคนหนึ่งไปจับมือแกตำน้ำพริกพี่แล้วเอาเล็บเอานิ้วใส่ไปในโคกตำปัก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 คือคู่แข่งแต่ละคนอ่ะมองมาที่เพื่อนย่าผมคนเดียวเลยมองแบบใจจดใจจ่อคือทุกคนทำอะไรไม่ได้เลยครับเหมือนเขาเห็นกันหมดอ่ะย่าบอกมีผู้หญิงคนหนึ่งเอานิ้วเอาอะไรแบบใส่ไปในโคกแล้วย่าเพื่อนของย่าก็ตำ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 จนถึงต้องกรรมการตัดสินนะครับนับพริกถ้วยนั้นอ่ะพี่กรรมการไม่มีใครชิมเลยคือกลิ่นมันตีกลิ่นคาวเลือดที่กลิ่นคาวเลือดกลิ่นน้ำหนองอะตีออกมาทั่วงานเลยอะคุณย่าบอกอะกลิ่นมันแรงมากอะจนกรรมการบอกว่าแพ้ปรับแพ้เลยปรับแพ้ตรงนั้นทั้งที่ยังไม่ได้ชิมเลยแล้วเพื่อนคุณย่าเขาก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เดินกลับไปหาคุณย่าแล้วก็บอกกับคุณย่าว่าพี่มันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับหนูทำไมเขาปั่นหนูแกหนูก็ตามปกติอย่างที่หนูเคยตามย่าบอกเดี๋ยวเล่าให้ฟังกลับบ้านกันคือแต่ตอนนั้นอ่ะเพื่อนคุณย่าเขาอ่ะพี่น้อยใจแล้วอ่ะว่าทำไมอยู่ดีปรับให้แพ้ซึ่งว่าเขาเข่งมาขนาดนี้แล้วอ่ะพอไปถึงบ้านคุณย่าก็เล่าให้ฟังว่ากูอ่ะเห็นกูมีผู้หญิงคนหนึ่งเอานิ้วเอาเล็บใส่ไปในคกมึงแล้วเพื่อนคุณย่าเขาก็บอกว่ามันจะเป็นไปได้ไงพี่หนูก็ยืนตามอยู่คนเดียวคู่แข่งเขาก็อยู่ก็กูบอกมึงแล้วว่ามันมีมึงไม่เชื่อกูใช่ไหมแล้วได้ข่าวว่าเขาแพ้มาซึ่งว่าเขาไม่เคยแพ้ใครเขาแบบเป็นคนที่เป็นเทพีนับพิกอะประจำหมู่บ้านอยู่แล้วอะคือเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วเป็นเอกอยู่แล้วเป็นอันดับหนึ่งในหมู่บ้านเลยครับน้อยใจครับขึ้นบ้านตึ้ง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 เข้าไปในห้องตัวเองมันก็เหมือนว่าเข้าไปตำน้ำพริกอะไรสักอย่างอะพี่ตำตำปักเสียงตำออกมาเลยนะออกมาย่ากับคุณปู่อะเขาจะอยู่ข้างนอกกำลังแบบนั่งคุยอยู่สักพักเพื่อนคุณย่าเดินออกมาถือไอ้น้ำพริกที่เขาตำอะมันเป็นน้ำพริกกระลอกอะพี่แต่ก็บอกอ่ะพี่มึงสองคนเนี่ยลองชิมสิดูดิมันจะกินได้ไหมคุณปู่คุณย่าก็กินเขาบอกว่าได้รสชาติแปลกๆรสชาติเหมือนกินเนื้อเลยกินเนื้อหมูเนื้อวัวอ๋อทั้งที่มันไม่มีส่วนผสมทั้งที่ไม่มีส่วนผสมแท้ที่มีพริกมีหอมแดงมีกระเทียมมีพริกปกติครับแต่เขากินเหมือนเขาได้เคี้ยวเนื้อเลยอ๋อเคี้ยวเนื้อไปด้วยรสชาติไม่มีเผ็ดเลยพี่มันจะกินเนื้อเหม็นไหม้อ่ะกินเนื้อน่าหวะเขาบอกมึงตามอะไรเนี่ยขอโทษนะครับมึงตามมาพริกอะไรเนี่ยแดกไม่ได้ไปก็คือยิ่งน้อยใจยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยครับครับแต่พอเพื่อนคุณย่าเข้าห้องไปเงียบไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนั้นประมาณเวลา 6 โมงเย็นคุณย่าไปเคาะเรียกมากินข้าวเย็น
นางเอ้ยกินข้าวเร็วออกมานางเคาะยังไงก็ไม่เปิดสินางเอ้ยออกกินข้าวแต่ปะคุณปู่งัดห้องมาพี่ตั้งครับครับยักนางอ่ะขู่คอตัวเองกับขื่อเฮ้ยแล้วในนั้นขณะผูกคอพี่ในมือแกถือถ้วยน้ำพริกอ่ะน้ำพริกที่แกตำให้ย่าผมกินเมื่อตอนเย็นอ่ะเออคกเมื่อกี้ที่ชิมกันไปอ่ะใช่ถืออยู่อย่างนั้นเลยแล้วแบบย่าตกใจแรงมากสลบไปเลยแล้วคุณปู่ก็ไปคนเอาร่างลงมาแล้วก็แจ้งทางผู้ใหญ่บ้านแล้วตอนนั้นเป็นช่วงชุลมุนอย่างนึงคือพวกบรรดาลูกหลานอ่ะพวกแม่ผมพวกน้าสาวผมอ่ะเขาเข้ามาดูแบบเป็นภาพที่แบบคือคุณย่านางเนี่ยเขาจะเป็นคุณย่าแบบตอนสมัยนั้นคือจะเป็นคนอ้วนแบบเหมือนแบบพี่ตั้งนึกถึงแบบเวลาคนจมน้ำอ่ะพี่คือเขียวทั้งตัวแต่ภายเวลานั้นมันไม่น่าเขียวได้ขนาดนั้นพี่คือเวลาแค่ผ่านไปแค่ถ้าตอนที่เคาะประตูก็2ชั่วโมงบวกไปอีกหน่อยก็ไม่เกิน3ชั่วโมงไม่น่าเขียวไวขนาดนั้นอ๋อคือแบบร่างกายคือเขียวโบมน้ำหนองออกปากอะพี่อ๋อคือแบบตายต้องคมอ่ะก็เลยเอาศพเนี่ยแต่ไว้สิว่าคือตอนนั้นอ่ะไม่สามารถเอาลงได้ใช่ไหมพี่ครับไม่สามารถลงได้เพราะว่ามันมีในช่วงคือเอาไว้บนตังอะพี่สั่งที่ว่าเอาไว้ให้คนตายนอนอ่ะครับก็ไว้มันสั่งแล้วก็ทุนนี้นั่นก็ไม่ได้สวดก็เหมือนว่านั่งเฝ้าศพจุดธูปทุนนี้นั่นแล้วคุณย่าผมอ่ะต้องกลับมาอาบน้ำที่บ้านแล้วก็มีน้าสาวกับคุณแม่เฝ้าบ้านก็คือคุณย่ากลับมาอาบน้ำพอไปถึงบ้านกำลังอาบน้ำคุณย่าได้ยินเสียงตำน้ำพริกครับปัก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 คุณย่าเลยตะโกนออกมาเฮ้ยไอ้หนูสองคนเองอะใครตำน้ำพริกวะเสียงแม่ผมหรือน้าผมนั่นแหละตะโกนกลับมาไม่มีจ้าย่าไม่มีพวกหนูอยู่หน้าบ้านแล้วเดี๋ยวเสียงตำน้ำพริกปักปักปักคุณย่าก็แง้มประตูน้ำพี่ออกมาดูพี่ตั้นครับเห็นเป็นไอ้นางอะพี่นั่งคุกเข่าอะตำน้ำพริกอะเอาหูเอาลูกตาตำลงไปอะพี่แล้วหันมามองหน้าย่าผมอะมึงจะกินไม่ล่าสิจวนอุ้ยขนลุกพูดแบบคุณย่าผมแบบกรีดลั่นบ้านเลยครับรีบวิ่งพาแม่ผมกับน้าผมออกไปเลยก็ไปบอกปู่กำลังอยู่ที่วัดกำลังคุยกับบรรดาเหล่าญาติญาติก็คุยกับเพื่อนก็อยู่บอกพี่มึงอีนางมันไปหาอีนางมันไปหาเดี๋ยวแบบปู่หันหน้ามาอ๋อมันไปหาแล้วหรือเมื่อกี้มันยังไปตำน้ำพริกในครัวอยู่ในวัดอยู่เลยโอ้ญาติญาติบอกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นพี่กูก็ไม่รู้ปู่บอกกูก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนจังหวะที่พวกคุณนั่งคุยกันอยู่เนี่ยคุยเรื่องกันเนี่ยเสียงตำน้ำพริกกับพี่มาจากครัวเนี่ยวัดอะคือศาลาศาลานั้นมันจะมีครัวทำหานะครับเอาไว้เลี้ยงแขกมีคนไปตำน้ำพริกในช่วงเวลานั้นนะปัก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 แต่พี่คือปู่บอกว่าถือถาดออกมาโดยที่ไม่มีลูกตาพี่เดินออกมาเสิร์ฟอะแล้วคนในงานกระเจิงหมดเลยเหลือปู่กับญาติญาติแค่นั้นอะคนที่มาร่วมงานไปกันหมดเลยพี่แล้วพอคืนนั้นผ่านไปพอตอนเช้ามาพระเขาก็มาสวดธรรมมัตตสังนู่นนี่เสร็จกำลังจะเอาเข้าโรงพี่ตั้มจำลูกตาแกได้ใช่ไหมครับได้หลุดออกมาจากตรงนั้นเลยตรงที่เขากำลังจะยกศพแกเข้าโรงอ่ะอันนี้คือศพจริงแล้วนะหลุดออกมาจากพื้นเด้งเป็นลูกปิงปองเลยเด้งปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบปู่แบบจะทิ้งศพกันไม่ได้เกียรติต้องแบบเฮ้ยก็เลยบอกเอาลงเอาลงเสร็จแล้วก็เอาลูกตาของนี่นะย่านางครับต้องไปเก็บลูกตาใส่กับคืนใส่กับคืนสัก
พักหนึ่งปู่บอกว่าได้ยินเสียงบอกไม่ต้องเอาใส่ไม่ต้องเอาใส่ไม่ต้องเอาใส่ได้ยินกูไหมลูกตานั้นก็เด้นใส่หน้าปู่เลยพี่วิ่งหัวจังวะแล้วจังหวะนั้นน่ะคือทุกคนปล่อยแล้วปิดฝาลงแบบเดินออกห่างเลยออกห่างจากโรงศพเลยแล้วพอช่วงนั้นคือต่างคนต่างกลับบ้านแล้วก็จะมีจ้างเด็กวัดอยู่4คนเฝ้าครับคือกลุ่มนั้นเขาก็อยู่ในนั้นแหละพอคุณปู่กับย่ากลับมาบ้านเขาเห็นหน้าแม่หน้าน้าสาวผมอะนั่งแบบสลืมสลือแบบเหมือนคนแบบปิดใจอะไรมาอย่างเงี้ยปู่เลยบอกเฮ้ยหนูเห็นอะไรวะย่านางมาชวนหนูกินน้ำพริกถือน้ำพริกมีลูกตามีเล็บมีนิ้วมาให้หนูด้วยตอนนั้นปู่ได้ยินบอกปู่ตะโกนลั่นบ้านเลยอีนางมาอะไรกันนั่งนะลูกหลานกลัวหมดแล้วกูเองก็กลัวแป๊บนึงครับพี่เกิดอะไรขึ้นกิ่งมะขามหักโอ้ยเออคือฉันเล่าไม่จบนะเดี๋ยวพี่มีอะไรจะบอกเออเล่าไปก่อนครับเออคือปู่ลั่นวาจาเสร็จปุ๊บเสียงไฟดับพี่ปุ๊บเสียงตำน้ำพริกดังตับ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 รับพักเสียงแบบลั่นเลยใครต้องทุกคนมันต้องกินน้ำพริกของกูใครไม่กินกูตายสิ้นสุดเสียงเท่านั้นนะพี่ปู่ผมอุ้มแม่อุ้มน้าผมจูงมือย่าผมขึ้นรถไปเลยพี่ครับกลับไปวัดที่เดิมปรากฏว่าไอ้เด็กวัดไม่อยู่แล้วพี่ไปกองกันอยู่ล่างข้างล่างศาลาครับพร้อมกับถือน้ำพริกคนละถ้วยพี่แล้วนั่งกินอ่ะก็เลยถามเฮ้ยน้ำพริกอะไรใครทำมีคุณย่าคนนึงคือแบบเด็กมาร้องไห้เลยมีคุณย่าคนนึงอ่ะเขาตำให้ผมกินเขาบอกถ้าไม่กินเนี่ยเขาจะเอาผมไปอยู่ด้วยแต่พวกมึงกินไหมกินครับโหพี่ลือกเต็มปากเด็ก4 5คนนั้นเลยอ่ะแล้วเด็กมันก็นั่งอ้วกให้เห็นนะเป็นลูกตาเป็นนิ้วเป็นอะไรพี่โอ้โหค่อยสยองอ่ะครับเอาพอมันดิแล้วก็สวดศพพอตอนเช้ารุ่งเช้าจะเผาใช่มั้ยพี่คือสมัยนั้นอ่ะคือแบบถ้าตายแบบโหพอตายอย่างงี้คือเขาจะเอาไว้นานไม่ได้ไงใช่ก็เลยพอถึงวันเผากําลังจะเอาขึ้นจะเอาขึ้นขึ้นเมรุนะครับเพื่อทำพิธีรอเผาก่อนแล้วก็ใส่ดอกไม้จันทร์นะครับครับตอนเขาเปิดฝาโลงมาที่ลูกตาหายไปนิ้วมือนิ้วมือนิ้วเท้าหายไปหมดเลยพี่อ๋อไม่มีแล้วคือปู่พูดพูดกับตะเปลือยเนาะบอกเฮ้ยมึงแล้วนิ้วเท้านิ้วนิ้วเท้านิ้วมือมันหายไปไหนหมดลูกตามันล่ะเขาบอกว่าก็มันมาเอาตำให้กูกินอ่ะมันจะมีไหมล่ะพูดกับปู่เนี่ยแล้วพ่อคุณย่าได้ยินบอกแล้วนั่นไงไอ้น้ำพริกที่บินอยู่ตรงเตาเผาน่ะของอีนางมันน่ะดูสิปรากฏว่ามีถ้วยน้ำพริกกับพี่ที่มีนิ้วเท้านิ้วมือมีเล็บรวมถึงต่างหูแกพี่อยู่ตรงนั้นอ่ะซึ่งว่าไปอยู่ตรงนั้นได้ไงไม่รู้เพราะตรงนั้นอ่ะมันเป็นเตาเผาไม่สามารถมีถ้วยอะไรได้เลยเตาเผาที่มันเป็นเตาเผาเชิงตะกอนอ่ะมันจะวางอยู่ใต้เชิงตะกอนอ่ะมันจะวางอยู่ตรงนั้นอ่ะทุกคนก็ขึ้นเอามาแล้วก็เอามาใส่ไว้ในโรงครับพอถึงประมาณบ่ายสองเขาเผากันฝาโรงอ่ะพี่ผมไม่รู้ว่าย่าบอกว่ามันปิดไม่สนิทหรือยังไงไม่รู้อ่ะอยู่ดีฝาโรงแบบกระเด็นออกมากระเด็นอยู่อย่างนั้นพอเราเข้าเตาเผากระเด็นพุ่งขึ้นอากาศเลยครับก็คือพระสวดอยู่พระแบบโยมปิดฝาโลงให้แน่นๆหน่อยคือพระแบบสั่นแล้วนะพี่ย่าบอกพระสั่นมากเลยตอนนั้นอ่ะกำลังสวดอยู่ก็พอเอาเข้าเตาพอเผาอะไรก็แบบปู่กับย่าก็ลงมานั่งแล้วพักอย่างทันมาพิจารณามาจากในครัวแล้วเหมือนว่ามีผู้หญิงไปแก่คนนึงอ่ะถือมาเราบอกว่าเออ
นางมันบอกว่าให้ตำน้ำพริกพี่กับน้องมันกินหน่อยมันจะไปแล้วเขามาเอามันละซึ่งว่ายายคนนั้นปู่กับย่าผมไม่รู้จักกันพี่ครับปู่ถามว่าแล้วยายเป็นใครเนี่ยไม่ต้องรู้หรอกฉันทำตามที่มันสั่งมาสั่งฉันมาพอยายคนนั้นเดินกลับไปแล้วทุกคนก็นั่งกินน้ำพริกเท่านั้นสิปู่บอกว่ามันเป็นน้ำพริกที่อร่อยแบบอร่อยโคตรอร่อยอ่ะกินแบบอร่อยอร่อยขนาดแตงกวงแต่คนนั่งกินเหมือนตรงนั้นอ่ะสักพักเสียงจะอื้นมาเลยแบบอยู่เงี้ยจะอื้นแบบกูดีใจที่พวกมึงกินน้ำพริกกูดีใจที่มึงกินน้ำพริกกูถ้าอีแกนั่นไม่เอามากูอยู่ด้วยกูคงไม่ทำแบบนี้หรอกกูก็เลยย้อนกลับไปว่าก่อนหน้านี้คือย่าของเยนางครับคือย่านางเขามีฝาแฝดครับซึ่งว่าฝาแฝดเขาว่าตายไปนานแล้วซึ่งว่าเขาเป็นผีปอบในตอนนั้นอะคือเขามาหาเยนางเวลาเยนางไปไหนเขาจะไปด้วยเขามาตำน้ำพริกนู่นนี่นั่นเขาจะอยู่กับยายนางตลอดครับก็เลยมันเป็นที่มาของไอ้น้ำพริกเนี่ยสิโอ้โหโอ้ยมากจริงครับอะไรนะตกใจจริงไหมฝากไม่ชอบเลยชั่วจริงกันตังอ่ะคือมีเรื่องจะบอกชันก็บอกคุณผู้ฟังนะคือไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่พูดแล้วขนลุกคือตอนที่ชันเล่าเรื่องมาถึงตอนคือช่วงแรกๆของเรื่องอะที่บอกว่ามีเล็บมีมือพอตำลงไปแล้วอะมันเป็นกลิ่นเน่ากลิ่นสาบศพอะคลุ้งกระจายไปทั่วงานอะที่เนี่ยมันมีกลิ่นเน่าเว้ยใช่ไหมพี่เออคือตอนแรกเราก็คิดว่าเออมันคืออะไรอะไรที่ตั้งเคยเห็นแบบเป็นพวกกระบอกไม้ไผ่ที่ว่าเอาไปใส่น้ำนะครับเคยเห็นคือไอ้กระบอกนั้นน่ะเมื่อกี้เนี่ยผมมากินอยู่ผมมาวางไว้เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ผมอยู่ท้ายรถไงตอนเนี้ยผมอยู่ที่โรงรถครับผมก็วางไว้เมื่อกี้เนี่ยแล้วมันมีเหมือนนั้นเมื่อกี้เนี้ยมันเหมือนมีเงาคนอะเดินไปปัดแต่พี่เฮ้ยเมื่อกี้เนี้ยผ่านแล้วก็ปัดกระบอกหล่นเหรอปัดกระบอกคือเดินมีเงาคนอะเฮ้ยลูกเมื่อกี้ผมยังไลน์ถามไอ้จ่าเลยว่าจ่าอยู่ไหนจ่าบอกว่าเขาอยู่บ้านคือในโรงรถไม่มีคนผมอยู่ข้างโรงรถเนี่ยคือเมื่อกี้เนี้ยผมก็เดินออกมาคุยกับพี่ที่ว่ากิ่งมะขามครับเมื่อกี้เนี้ยเหมือนมีเงาคนอะปัดกระบอกน้ำผมอะไม่รู้จังหวะเดียวกันมั้ยนะเพราะว่าจริงๆตอนแรกแบบคือบอกเรื่องกลิ่นเราก็คิดว่าคือห้องมันเป็นห้องที่ปิดไว้ไงห้องจัดเนี่ยแต่ปรากฏพอสักพักนึงอะเล่าไปเรื่อยๆแล้วตอนเนี้ยกลิ่นมันหายเว้ยเออเอางี้เดี๋ยวพี่ว่าดีที่สุดตอนนี้นะเราแยกกันเราแยกกันดูแลตัวเองผมไม่กลางกันแล้วตอนนี้อาการตอนนี้เออเราแยกกันแล้วเราดูแลตัวเองนะคือทางนู้นพี่บอกเลยพี่เป็นห่วงนะลองดูดีๆว่ามันเป็นเงาอะไรมันอาจจะเป็นคนหรือว่าไม่ใช่คนก็ไม่รู้แต่ระวังหน่อยละกันนะพื้นที่บ้านผมไม่เคยมีใครเข้ามาได้เออก็ลองดูคือถ้าเกิดวิญญาณเข้ามาไม่ได้หรือหมายถึงคนหรือหมายถึงวิญญาณถามก่อนคนครับเฮ้ยมันก็ผีดิดูดีๆอย่างนั้นเลยเพราะตอนนี้ผมกำลังจะปิดโรงรถไงแต่ผมจะเดินดูก่อนเออใจเย็นใจเย็นพี่ปล่อยให้ไปเดินดูนะเพราะพี่เองเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวขอเบรกแล้วออกไปข้างนอกแป๊บนึงขอทำใจแป๊บนึงพี่ตั้งครับครับกระบอกน้ำหายพี่เฮ้ยนี่ใจเย็นๆมันมืดหรือเปล่ามองดีๆมันตกไหมหรืออะไรไหมเออหาก่อนนะใจเย็นนะหาก่อนถ้าเกิดอะไรขึ้นโทรมาบอกด้วยนะได้พี่ได้เออแล้วคืนนี้เดี๋ยวเราอยู่เป็นเพื่อนกันมีอะไรส่งมาทางด้านหลังไมค์แล้วเดี๋ยวหลังไมค์เขาส่งมาบอกพี่นะขอบคุณมากนะชันเรื่องแรกนะ
โอ้เรื่องแรกพอโอ้โหตาเตอถลนกันแล้วโอ้ยอ่ะโอเคชันขอบคุณมากครับมีโอกาสเดี๋ยวเราคุยกันอีกนะมาลุ้นกันคืนนี้ครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมาเรื่องที่มารออยู่แล้วเป็นเรื่องที่สองครับเขาบอกเลยว่าเป็นลูกทีมพี่ขวัญน้ำมันพลายแล้วแสบไม่แพ้เจ้าของทีมด้วยครับกับประสบการณ์ของเพื่อนครับเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับผ่านมาประมาณ20ปีครับกับเรื่องเล่าที่มีชื่อว่ากูไม่ให้สวัสดีครับสจวตสวัสดีครับพี่ตั้นครับคุณนี่มาต่อกันเลยนะสองคนเนี่ยครับคุณนัดกันมาใช่ไหมใช่ครับวันนี้สจวตฟังอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่บ้านครับที่เอื้ออาทรไซน้อยครับอยู่กับลูกสาวป่ะว่าลูกสาวยังไม่ได้ไปรับเลยครับไปรับสิ้นเดือนครับยินดีด้วยนะครับที่ตามหาลูกสาวเจอนะไม่ได้เจอกันเท่าไหร่นะ10ปีพี่ขวัญเข้าไปช่วยผมแชร์แล้วก็ทีมเดอะช็อคเดอะช็อคก็ช่วยแชร์ด้วยครับแล้วมันก็กระจายไปไกลจนเขาติดต่อกลับมาเพราะว่ามีความยินดีด้วยนะครับไงก็ใครที่ติดตามครับก็ไปดูได้ที่ Facebook ของสจวตละกันกับเรื่องราวที่ตามหาลูกสาวนะมาเรื่องของเราดีกว่าใครเป็นคนคิดไอ้เรื่องติดปลายนวมเนี่ยผมเป็นคนท้าเขาครับโอ้โหคุณนี่มันช่างกล้านะ คุณนี่มันช่างสร้างสรรค์ไงคือเห็นพี่ตั้งครับครับตอนนี้ผมจากหลังจากที่ฟังเรื่องของหมวดชันนะครับผมก็ไปเอาน้ำปลามะนาวน้ำตาลมาตั้งอยู่ตรงหัวเตียงครับคุณเตรียมที่จะให้เขากินผมจะกินเองครับโถไอเราก็ส่งให้หวานๆผมหยอกเล่นผมสู้ตายครับคือคุณเป็นยังไงเมื่อกี้เล่าเสร็จมีการทักมาแชทมาหาผมด้วยนะเหรอพี่ก็บอกแล้วว่ามันต้องมีการแบบข่มกันนิดนึงแต่ผมเชื่ออย่างนึงว่ายังไงหมดชันนะฮะก็บอกน้ำระวังไปเจอลูกตายายนะงี้สจวตผมเชื่อว่าคุณเป็นคนเริ่มท้าฉะนั้นคุณต้องมีของถูกไหมมีครับมาเรื่องเล่าที่มีชื่อว่ากูไม่ให้กับประสบการณ์ของเพื่อนผ่านมา20ปีเป็นยังไงครับเพื่อนที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยอยู่ในห้องแชทด้วยที่จริงๆเรื่องที่ผมจะเล่าวันนี้มันเป็นเรื่องของผมแต่ว่าผมเปลี่ยนผมเอาเรื่องของคนนี้มาเล่าแทนแสดงว่าน่ากลัวกว่าน่ากลัวประมาณกันครับเพราะว่าเป็นเรื่องของหนูพลอยครับหนูพลอยภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ครับ แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับคือวันนี้คนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาฟังถึง2คนเหรอครับก็คือคุณแม่ของหนูพลอยนะครับก็คือคุณแม่น้อยคุณลุกนี่อยู่ในเดี๋ยวช็อปด้วยครับฟังอยู่ด้วยสวัสดีคุณแม่ด้วยครับขออนุญาตแม่นะครับครับเล่าเลยนะครับพี่ครับเรื่องนี้นะครับเริ่มต้นจากคุณพ่อของหนูพลอยเนี่ยเขาได้เป็นทหารรับราชการนะครับแล้วก็คุณแม่เนี่ยเป็นนางพยาบาลนะครับทีนี้พอคุณพ่อได้รับราชการเป็นทหารเนี่ยก็ต้องมีเหตุจะต้องไปประจำการนะครับย้ายไปอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารครับทีนี้พ่อหนูพลอยก็เลยจะทำยังไงล่ะนะฮะก็เลยพาหนูพลอยกับแม่หนูพลอยนะครับแม่น้อยแล้วก็น้องชายคนหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะไปอยู่กับแม่ยาแม่ตัวเองที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่ทีนี้ว่าแม่น้อยเนี่ยกับแม่พ่อน้องพลอยเนี่ยเขาไม่กินไม่ลงรอยกันครับครับพ่อน้องพลอยก็เลยไปหาเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆแต่บ้านหลังเนี้ยที่เขาไปเช่านะครับมีเนื้อที่ทั้งหมด1แปลงนะมีเนื้อที่ทั้งหมด1แปลงแบ่งเป็นแปลงละ200นะมีเนื้อที่หมด1ไร่ครับครับแบ่งเป็น200 200สร้างหลังใหญ่กับหลังเล็กเขาก็ไปเช่าเจ้าของเนี่ยคือเป็นคนเจ๊กเป็นคนมีฐานะในเขตนั้นนะครับทีนี้พ่อน้องพลอยก็เลยเช่าบ้านหลังเล็กหลังเล็กเนี่ยก็เหมือนกับบ้านที่ยังสร้างไม่ค่อยเสร็จดีนะครับแต่ก็ไปอยู่ที่นั่นแต่บ้านหลังใหญ่เนี่ยจะเป็นบ้านไม้สองชั้นเป็นบ้านไม้สองชั้นข้างล่างเนี่ยโล่งและรอบบ้านนะครับรอบบ้านเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับประมาณทำรั้วด้วยเป็นไม้นะครับเป็นไม้กันเพื่อมี
มีทางเข้าทะลุหากันได้สองหลังครับครับทีนี้แม่น้องพลอยเนี่ยเขาจะต้องไปเข้าเวรน้องพลอยจะต้องอยู่กับน้องที่บ้านก่อนแม่น้องพลอยจะไปทำงานเนี่ยก็สั่งน้องพลอยตลอดเวลาเลยว่าจะยังไงก็แล้วแต่ห้ามข้าไปเขตบ้านหลังใหญ่เด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆอ๋อไม่บอกเหตุผลน้องพลอยว่าไม่บอกเหตุผลเลยครับอ๋อแต่บ้านหลังใหญ่อ่ะไม่มีคนอยู่มาประมาณ10กว่าปีก่อนที่เขาจะไปอยู่อ่ะแต่ดูสะอาดมากเหมือนคนมีคนอยู่ครับน้องพลอยก็เอ็ดใจเอ๊ะทำไมถึงไม่ให้เข้าไปก็ไม่คิดอะไรครับประมาณวันหนึ่งแม่เขาก็ต้องไปเข้าเวรพยาบาลเหมือนน้องพลอยเขาเป็นเด็กที่สงสัยครับเขาก็มองไปในบ้านหลังใหญ่มองไปทำไมบ้านหลังนี้สะอาดและสวยจังเหมือนว่าเขาถูกชะตากับบ้านหลังนี้ครับเขาก็เลยเหมือนขัดคำสั่งแม่ครับเดินลอดเข้าไปที่บ้านหลังใหญ่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงคนเดินอยู่ข้างบนบ้านครับตึกตึกตึกแล้วเขาก็มองขึ้นไปข้างบนแล้วก็มีเสียงตะโกนลงเรียกลงมาเรียกน้องพลอยครับขึ้นมาข้างบนสิขึ้นมาข้างบนสิน้องพลอยก็เลยไม่ขึ้นครับแล้วก็วิ่งกลับไปทีนี้พอมาอีกวันนึงครับเป็นประจำเลยแม่น้องพลอยต้องออกไปเป็นพยาบาลไปเข้าเวรพยาบาลครับน้องพลอยก็ข้ามไปบ้านหลังนั้นอีกแต่อีวันเนี้ยใต้ถุนบ้านนะครับมีของเล่นตุ๊กตาวางรอน้องพลอยอยู่เลยอะน้องพลอยก็ไปเล่นน้องพลอยก็ไปเล่นแล้วก็มองไปข้างบนมีคนเดินขึ้นมาข้างบนสิขึ้นมาข้างบนสิขึ้นมาข้างบนสิน้องพลอยก็เล่นตุ๊กตาสักพักนึงครับพี่น้องพลอยเหลือไปตรงกระไดอ่ะมีผู้หญิงนะพี่ผมเนี่ยยาวถึงตูดเลยนะพี่ถึงก้นเลยค่อยๆเดินลงมาจากกระไดใส่เสื้อลายลูกไม้สีขาวเหมือนก็จะไปทำบุญที่วัดประมาณนั้นนะครับเดินลงมาแล้วก็มาหาน้องพลอยแล้วก็มาลูบหัวน้องพลอยแล้วก็จับน้องพลอยเนี่ยถักเปียอย่างสวยเลยถักเปียอย่างสวยแล้วนั่งกอดแล้วก็ให้ตังน้องพลอยไปกินขนมทีนี้แม่น้องพลอยเนี่ยจะต้องกลับบ้านเนี่ย5 โมงเย็นทุกวันมันใกล้เวลาแม่เขาจะกลับมาแล้วเขาก็เลยกลับไปบ้านก่อนแล้วน้องพลอยจะมาบ้านหลังใหญ่อย่างเงี้ยทุกวันมาเล่นของเล่นได้ตังไปซื้อขนมพี่ผู้หญิงคนนั้นที่ลงมาจากบ้านก็ลงมาถักเตียให้ทุกวันมากอดรักเหมือนลูกเลยพี่ทีนี้แม่น้องพลอยเริ่มผิดสังเกตแล้วก็เลยถามน้องพลอยว่าน้องพลอยช่วงระหว่างแม่ไม่อยู่บ้านเนี่ยน้องพลอยไปไหนมาบ้างที่สั่งไว้ไม่ให้ข้ามไปบ้านหลังใหญ่ได้ข้ามไปไหมน้องพลอยเขาบอกแม่เขาว่าไม่ได้ไปเพราะกลัวถ้าบอกว่าไปเดี๋ยวแม่จะห้ามอีกและจะกลัวโดนแม่เอ็ดครับเอ้าไม่ได้ไปแล้วผมเนี่ยใครถักเปียมาให้น้องพลอยบอกเพื่อนที่ร้านค้าถักเปียให้หนูอ่ะแม่เขาก็ไม่เอะใจอะไรจนมาอีกวันหนึ่งน้องพลอยก็ไปเหมือนเดิมครับไปเล่นตุ๊กตาไปเล่นของเล่นใต้ถุนบ้านพี่มีผู้หญิงคนนั้นก็ลงมาถักเปียให้เหมือนเดิมกอดหอมน้องพลอยเหมือนลูกเอ็นดูให้ตังไปกินขนมร้านค้าวันนั้นแม่น้องพลอยเขาเหมือนเอะใจครับเขารีบกลับมาบ้านเขาเป็นห่วงน้องพลอยกลับมาถึง3 โมงเย็นเห็นน้องพลอยนั่งเล่นอยู่คนเดียวใต้ถุนบ้านหลังใหญ่แม่น้องพลอยก็เลยตะโกนน้องพลอย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 ไม่ได้ยินครับพอไม่ได้ยินเท่านั้นแหละครับแม่น้องพลอยเขาเลยแบบเอาละเริ่มไม่เข้าท่าแล้วก็เลยเดินเข้าไปหาน้องพลอยแม่น้องพลอยก็เห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่กับน้องพลอยลูบหัวอยู่แล้วแม่ก็มองไปที่หน้าผู้หญิงหน้าผู้หญิงคนนั้นครับหน้าเขาเนี่ยตานี่แดงถลนด้วยสีเลือดแล้วเส้นเลือดสีแดงที่ขึ้นเต็มหน้าเลยครับแล้วแม่น้องพลอยก็เรียกน้องพลอยกลับบ้านน้องพลอยกลับบ้านน้องพลอยกลับบ้านกับแม่ผู้หญิงคนนั้นมองแบบหน้าโกรธมากครับแล้วตะโกนบอกว่ากูไม่ให้แม่น้องพลอยไม่รู้ทำยังไงครับนึกขึ้นได้คำของแฟนตัวเองบอกว่าถ้ามีอะไรไปที่หิ้งพระ
เขาห้อยหลวงปู่แหวนไว้ที่หิ้งพระเพราะว่าพ่อน้องพลอยเนี่ยเขาเป็นคนบุรีรัมย์เขาชอบเล่นพวกของขลังพวกทางเขมรครับแม่น้องพลอยเขาวิ่งไปที่บ้านครับวิ่งไปที่บ้านแล้วก็ไปเอาพระหลวงปู่แหวนมาคล้องคอน้องพลอยแล้วพาน้องพลอยกลับบ้านแล้วก็บอกพ่อน้องพลอยพ่อน้องพลอยเขาก็มาครับพอมาปุ๊บพ่อน้องพลอยบอกเอาละโดนดีแล้วก็เลยพาน้องพลอยและแม่น้องพลอยเนี่ยไปหาพระที่วัดจะไปพรมน้ำมนต์ไปเดินไปยังไม่ถึงพระเลยครับพระทักก่อนเลยพระทักก่อนเลยครับบอกมานั่งน้องพลอยก็นั่งตรงหน้าพระแล้วพระก็มองหน้าน้องพลอยแล้วพระก็หันไปมองข้างๆน้องพลอยแล้วก็หันมามองหน้าน้องพลอยแล้วก็หันไปมองหน้าข้างๆน้องพลอยซึ่งข้างๆน้องพลอยไม่มีใครนั่งครับแล้วหลวงพ่อก็พูดว่าโยมปล่อยเด็กคนนี้ไปเถอะพูดกับใครอ่ะคนไม่นั่นดิครับพูดกับใครอ่ะโยมปล่อยเด็กคนนี้ไปเถอะเด็กคนเนี้ยเขาไม่ได้เจ้ากรรมในเวรของโยมคนอยู่ส่วนคนผีอยู่ส่วนผีแล้วหลวงพ่อก็ผูกสายสินให้เหมือนกับผู้หญิงคนนั้นก็น่าจะหายไปครับหลวงพ่อก็ผูกสายสินผมน้ำมนต์ให้น้องพลอยแล้วหลวงพ่อก็พูดว่าอ้าวไหนๆก็ไหนๆแล้วเขามาให้เราเห็นแล้วใช่ไหมล่ะลูกเพราะน้องพลอยเนี่ยเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เนี่ยส่วนมากจะมีเซนไหนๆก็ไหนๆแล้วในเมื่อเขามาเพื่อต้องการให้เราเป็นคนเห็นแล้วหลวงพ่อก็หยิบเป็นแท่งไม้เล็กๆที่เจิมหน้าครับเวลาเจิมหน้าที่ตามวัดนะครับหยิบมาจากข้างๆแล้วก็เหมือนกับจุ่มไปที่แป้งครับแล้วก็ทำพิธีเบิกเนตรเลยครับเบิกเนตรให้น้องพลอยเห็นทุกอย่างที่อยากจะเห็นเหมือนก็เบิกเนตรให้น้องพลอยเนี่ยเป็นคนมีเซนส์เห็นทุกอย่างโลกวิญญาณครับทำไมอ่ะก็ไม่รู้หลวงพ่อพูดว่าอ่ะในเมื่อเขาเป็นคนอยากให้เราเห็นก็ทำหลวงพ่อก็จะเป็นคนให้เราเห็นแล้วก็เอาไม้ที่เจิมหน้าครับมาเจิมแล้วไล่คาถาแล้วก็ทำพิธีเบิกเนตรให้น้องพลอยเลยครับแล้วน้องพลอยก็กลับไปบ้านพอน้องพลอยกลับไปบ้านเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมาปุ๊บน้องพลอยก็ไม่เคยเข้าไปบ้านหลังใหญ่อีกเลยจนเวลาน้องพลอยเลยไปอีก8ปีน้องพลอยอยู่ป.6มีครูมาอยู่ประจำการที่นั่นครับกำลังหาบ้านเช่าพอดีเลยพี่ตั้นครับบ้านเช่าสมัยก่อนเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยหลังเล็กเนี่ยน้องพลอยอ่ะเช่าแค่เดือนละ120หลังใหญ่ปล่อยให้เช่าเดือนละ160พอคุณครูเห็นว่าอุ๊ยหลังใหญ่ด้วยถูกด้วยเช่าเลยครับครู2คนผัวเมียเมียเป็นครูผัวเป็นตำรวจอ่ะพอย้ายเขาผัวเมียย้ายเขามาอยู่เสร็จปุ๊บผัวคนที่เป็นตำรวจก็ไปทำหน้าที่ตำรวจเมียก็นอนอยู่บ้านครับพอนอนอยู่บ้านคืนแรกจัดของเสร็จเจอเลยครับเงาวุดมืดครับเหมือนกับนาฬิกาลูกตุ้มครับครับลอยไปแล้วก็ลอยมาลอยไปแล้วก็ลอยมาเหมือนกับว่าคุณครูคนนี้ผู้หญิงคนนี้เขายังไม่ชินกับความมืดบนห้องอะครับเพราะเพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ก็เลยเพ่งเข้าไปที่เขาเห็นเป็นเงาคนเลยครับเงาคนสีดำสักพักนึงเขามองเริ่มเห็นชัดครับเห็นชัดขึ้นทีนี้มองเห็นเป็นเท้าคนเลยพี่ลอยอยู่ข้างบนลอยเหนือพื้นมาครับครับแล้วเขาก็มองย้อนขึ้นไปครับตามเท้าเลยครับตามเท้าเลยครับมองไปถึงบนขื่อเห็นเป็นผู้หญิงครับผู้คอตาอยู่บนขื่อครับผู้คอตาอยู่บนขื่อครับทีนี้เขาก็ไม่ไหวเลยครับเขาไม่ไหวปุ๊บเขาไม่ไหวเขาก็วิ่งลงไปข้างล่างเลยครับวิ่งลงไปข้างล่างตรงห้องน้ำอะครับครับครับผมเข้าไปห้องน้ำปุ๊บเขาออกมามีผ้าขาวครับวางอยู่ที่พื้นเปื้อนเลือดมีผ้าขาววางอยู่ตรงพื้นหน้าห้องน้ำเปื้อนเลือดแล้วตรงผ้าขาวมีตัวหนังสือที่ว่าเปื้อนเลือดเขียนไว้ว่าออกไปตรงให้มองออกไปตรงข้างๆห้องน้ำทีนี้เขาก็ไม่คิดอะไรครับเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็ไม่คิดอะไรเขาก็ขึ้นบ้านเขาไปนอนขึ้นไปนอนเสร็จปุ๊บเอาละเขาเจอแล้วพี่
เขาอยู่ไม่ได้นะครับที่นี่เขาอยู่ไม่ได้นะครับเขาทำยังไงรู้ไหมครับเขาย้ายออกเลยครับอีกวันนึงอ่ะครูคนนี้ย้ายออกเลยพี่ย้ายออกทันทีเลยพี่และทีนี้พี่รู้ไหมครับว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะที่เขาเจอกันอ่ะเป็นใครครับเป็นใครดิอยากรู้สิเขาเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านที่เป็นคนเจ๊กแต่เขาไม่ใช่คนจีนนะพี่เป็นลูกสาวเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วจบปริญญาตรีมาแล้วมาได้แฟนแล้วท้องก่อนแต่งแล้วคนเจ๊กอะพี่ลูกคนเจ๊กอะเขาจะถือถ้าลูกไปทำตัวเหลวไหลก่อนเงี้ยเขาไม่ยอมเขาก็เลยกีดกันลูกตัวเองกับผู้ชายกีดกันทุกอย่างกีดกันจนลูกตัวเองเนี่ยเสียอกเสียใจทำไมพ่อถึงกีดกันทำไมถึงรับลูกไม่ได้ทำไมถึงต้องไล่ลูกให้ลูกอยู่ด้วยไม่ได้หรอนี่ลูกสาวแท้ๆนะตัดสินใจผูกคอตายบนขื่อครับพอเขาผูกคอตายบนขื่อเสร็จปุ๊บหลังจากวันงานศพเขาเสร็จเชื่อไหมครับพ่อกับแม่เขาเนี่ยเจอเสียงอย่างเงี้ยทุกคืนทำไมต้องทำร้ายหนูให้อภัยหนูไม่ได้เลยหรออับอายขนาดนั้นเลยหรอทำไมต้องทำร้ายหนูแล้วเขาผูกคอตายทั้งกลมอะครับจนพ่อแม่เขาอยู่ไม่ได้ย้ายออกไปครับย้ายออกไปแล้วก็ปิดนี้เรื่องนี้เงียบเลยจนน้องพลอยย้ายมาเจอครับอ๋อย้ายมาเช่าอยู่ข้างๆใช่ครับผมย้ายจนย้ายมาเจอครับโอ้โหแบบเรื่องนี้แบบน่ากลัวมากครับอ๋อเนี่ยครับอ๋อแล้วไม่รู้นะว่าตัวจะจูดเองได้ถามพลอยไหมว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยมันบทสรุปมันคือยังไงพลอยยังเห็นเขาอยู่ไหมหลังจากครูนั่นย้ายออกหรือว่าพลอยย้ายออกแล้วบ้านนั้นก็มีคนมาเช่าต่อมีน้องพลอยเห็นอยู่ครับอ๋อก็คือน้องพลอยโดนเปิดเนตรแล้วครับคือมาสามารถเห็นสิ่งลี้ลับที่อยากเห็นได้ครับครับครับผมแต่ผู้หญิงคนนั้นอ่ะมาร้ายกับทุกคนเลยนะครับแต่รักน้องพลอยก็คือเขาตายทั้งกลมอ่ะครับเขาก็เลยรักน้องพลอยพระถึงบอกว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรของเจ้าครับผมแล้ววันนี้ตอนที่น้องพลอยก่อนที่จะมาเล่าให้ผมฟังอ่ะครับตาสายตาเขาครับเหมือนแวบไปเห็นนะครับแวบไปเห็นพี่ผู้หญิงคนเนี้ยครับที่ตายครับแวบไปเห็นแล้วเขาก็เลยนึกขึ้นได้แล้วเขาก็คิดในใจอ่ะสาธุพี่ราตรีเขาชื่อพี่ราตรีครับพี่ราตรีหนูขอเอาเรื่องเนี้ยโทรไปเล่าให้พี่จิ๋วเอาไปเล่าที่รายการเดี๋ยวช็อคหน่อยนะคะพี่แล้วเขาแล้วผมก็เลยถามน้องพลอยพี่เขาถามน้องพลอยดิว่าบ้านหลังนี้ยังมีอยู่ไหมยังอยู่พี่บ้านหลังนี้ยังอยู่แล้วน้องพลอยก็โทรจากเกาหลีอ่ะโทรไปถามป้าร้านค้าเลยครับว่ายังอยู่ปล่อยร้านอย่างนั้นเลยแต่แล้วบ้านหลังใหญ่ไม่มีคนอยู่แต่ก็ยังสะอาดเหมือนเดิมหรอครับบ้านสองหลังนี้ยังอยู่คู่กันยังอยู่ครับยังอยู่ปัจจุบันนี้ยังอยู่แต่ว่าผมขอบอกแค่จังหวัดบุรีรัมย์อย่างเดียวพอไม่บอกอำเภอไม่บอกตำบลครับเพราะว่าคือถ้ามันเป็นบ้านที่อยู่มานานมากขนาดนี้แล้วเป็นบ้านของคนมีเงินน่ะคือพอพูดปุ๊บเนี่ยคนในพื้นที่น่าจะรู้เลยใช่ครับโอ้เนี่ยครับแล้วก็แล้วเขามาคนที่เข้ามาเหมือนว่าที่ว่าจะเข้ามาแบบที่เขาแบบว่าไม่อยากให้เข้ามาเลยครับเขาจะให้เห็นแบบตาแดงถลนเลือดเต้นเลือดนี่เต็มหน้าแต่น้องพลอยบอกว่าน้องพลอยเห็นเขานี่เขาเป็นผู้หญิงที่สวยมากผมยาวถึงก้นใส่ชุดขาวลายเป็นดอกไม้ครับดอกไม้คนแก่ครับครับสวยมากแล้วถักเปียกแล้วพี่ตั้นคิดดูดิเงินที่เขาให้ไปซื้อขนมอ่ะแทนที่จะทุกคนก็จะคิดว่าเป็นเงินผีใช่ไหมครับใช้ไม่ได้แต่เป็นเงินจริงครับคือเราแม่ที่เอาไปซื้อกับแม่ค้าทุกวันนะครับเออเราก็จะเคยได้ยินว่าเวลาผีให้เงินมันมักจะกลายเป็นแบงก์กงเต็กบ้างกลายเป็นใบไม้บ้างใช่ครับอ๋อแต่อันเนี้ยเขาก็ไปถามร้านค้าแล้วเป็นเงินจริงครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับ
แล้วแล้วทุกวันนี้นะครับน้องพลอยบอกว่าเขาจะมีเซนส์ทางนี้เยอะแล้วก็พอวันนี้อาจารย์เจนมาก็พูดตรงกับที่น้องบีเคยพูดเหมือนกันแล้วน้องพลอยก็เคยพูดว่าที่นั่นน่ะมีแล้วลักษณะเดียวกันเลยครับเนี่ยครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับคือแล้วมันมีภาคต่อเนี่ยผมเอาแค่นี้ก่อนโอ้โหคือเดียวนะน้องพลอยโทรไปถามมาแล้วรู้มาว่ามีพวกวัยรุ่นไปลองของที่นั่นและเจอดีแต่เดี๋ยวผมขอเป็นภาคต่อครับครับคือไอ้เรื่องน้องพลอยเนี่ยโอเคแต่มาตบด้วยแบบว่าเรื่องลุงเนี่ยเห็นใจกันบ้างจวดเรียกจวดเลยนะเรียกเหมือนปกติที่เรียกนะนะจวดนะเออแบบเห็นใจกันบ้างนะเออไม่แต่เมื่อกี้ที่ฟังเล่ามาคือพี่ราตรีเนี่ยมาให้พลอยเห็นที่เกาหลีหรอใช่ไม่ใช่ครับเหมือนว่าเห็นเหมือนว่าเห็นแบบผ่านตาแบบแวบอะครับคือน้องพลอยอะเขานัดกับผมแล้วว่าวันเนี้ย18:00 PM เขาจะโทรมาเล่าเรื่องเขาให้ผมฟังแล้วเขาทักแชทมาหาผมก่อนพี่จะจดค้านหนูพร้อมแล้วผมว่าทักแชทไปบอกว่าพี่ก็พร้อมแล้วโทรมาเล่าให้พี่ฟังได้เลยครับเขากำลังจะเดินออกมาจากโรงงานนะครับน้องพลอยที่นั่นเขามีธุรกิจกับพี่สาวเขาทำงานโรงงานฝาพลาสติกนะครับพอเขากำลังจะเดินออกมาข้างนอกเพื่อให้ห่างเครื่องจักรนะครับเขาบอกว่าสายตาเขาช่ำเลืองไปเห็นเหมือนพี่ราตรียืนให้เขาเห็นนะครับเขาก็เลยแบบเหมือนชะงักแล้วก็หันไปแล้วก็บอกว่าโอ้แล้วก็อธิษฐานในใจพี่ราตรีคะหนูขออนุญาตเอาเรื่องนี้ไปเล่านะคะเขาให้ชื่อจริงนามสกุลจริงพี่ราตรีมาด้วยนะบอกว่าให้ผมเล่าเสร็จแล้วพรุ่งนี้หาเวลาใส่บาตรให้พี่ราตรีด้วยอ๋อครับก็คือนอกจากคนเล่าแล้วเนี่ยที่จดเล่าเนี่ยก็คือบอกเลยว่าทีมงานเองหรือว่าคุณผู้ฟังเองที่ฟังเรื่องแล้วอินไปกับเรื่องคือเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่ต้องบอกว่าน่ากลัวแล้วก็หลอนมากๆเพราะว่าพลอยเจอเองแล้วก็น่าคือฟังดูอ่ะคือเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแล้วมันก็ปนถึงความเศร้าของพี่ราตรีที่ต้องจบชีวิตตัวเองเพราะว่าผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องความรักที่ถูกกีดกันใช่ครับถ้ามีโอกาสก็คือตอนนี้อย่างที่ฟังไปตอนที่พี่เจนพูดอะก็คือเรามีสามารถทำบุญได้คือยิ่งรู้ชื่อเนี่ยบุญเนี่ยก็จะส่งไปถึงเขาพวกเราที่ฟังอยู่ครับถ้าเห็นใจพี่ราตรีก็ทำบุญแล้วก็เอ่ยชื่อพี่เขาบุญจะไปถึงแล้วก็พี่เขาจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเพราะนานมากจริงๆเรื่องนี้20 ปีแล้วว่ายังเห็นอยู่เลยอะโอ้โหแล้วน้องพลอยบอกว่าเขาเนี่ยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเนี่ยเจอแต่ละเรื่องเนี่ยเขาเจอตัวเองน่ากลัวทั้งนั้นเลยผมเลยบอกว่าน้องพลอยพี่ขอจองทุกเรื่องเลยโอ้โหนี่ถ้าพลอยอยู่เมืองไทยนี่จะนัดมาเจอแล้วพาไปลุยกันเลยนะเนี่ยครับตอนนี้ทักทายได้เลยครับในแชทกลุ่มครับน้องพี่เห็นชื่ออยู่น้องพลอยกับคุณแม่น้อยฟังอยู่ครับอ๋อเห็นรายงานตัวกันอยู่มีหลายๆคนเลยในสตรีมมาพูดถึงด้วยเขาบอกว่าหลอนหนักมากครับเรื่องนี้จากคุณธีระเพ็บเหรอขออภัยด้วยถ้าอ่านผิดไม่กล้าหลับเลยหลอนจากคุณมุกน่ากลัวพี่สจวตเล่าสนุกค่ะใช่สจวตจากคุณน้ำแข็งคือถ่ายทอดดีมากหมดสจวตเล่าจังหวะดีเรื่องนี้ผมฟังจากน้องพลอยโทรผ่านเฟซนะพี่สัญญาณก็ขาดหายแล้วก็เสียงเครื่องจักรเขาก็ดังผมจับใจความแล้วก็ผมมานอนบนที่นอนแล้วผมก็ไม่ได้แล้วต้องเอาปากกากระดาษมาจดผมมาเรียงเรื่องอะพี่ผมมาเรียงเรื่องจนว่าหัวข้อใหญ่เป็นยังไงครับผมคุณนี่เมื่อวานที่ผมทิ้งไว้ว่าผมจะเล่าเรื่องของผมว่าเอาลูกกูคืนมาจากประสบการณ์ของเพื่อนที่ร้อยฟังจากภาคใต้ผมเอาไว้เล่าวันที่ไม่ใช่ไฟติ้งเลยครับเฮ้ยคุณไม่ได้นะคุณอาจจะเป็นแชมป์ใหม่แล้วคุณก็จำเป็นที่จะต้องเก็บเรื่องเอาไว้ป้องกันแชมป์ก็เป็นไปได้ไงใจเย็นๆผมยังกลัวลูกตาน้ำพริกของหมดชั้นอยู่ครับไม่รู้แหละผมรอดูคลิปอยู่ผมไม่รู้คุณล่ะเอาเป็นว่าจวดขอบคุณมากนะสำหรับเรื่องนี้พี่ครับพอหมดชั้นเล่าเรื่องน้ำพริกผมจะเดินไปหยิบน้ำขวดในตู้เย็นมากินผมชะงักขึ้นได้ว่าเอ้าแม่มึงตำน้ำพริกมาให้โหลเบลอเลยถ้าเปิดไปตายอยู่ในน้ำพริกผมเลยไม่ไปเลยพี่ไม่รู้ล่ะคืนนี้จะเป็นยังไงนะรอลุ้นกันไปนะครับพี่คืนนี้ขอบคุณมากนะครับจวดครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
มาเรื่องที่มารออยู่ครับเป็นสายของคนที่ผมให้คำจำกัดความเองเลยก็คือคนนี้ฝากตำนานไว้กับเรื่องเล่าอีโรติกหมอนวดวิญญาณครับแล้ววันนี้เขามากับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นครับบนถนนเกษตรนวมินทร์ตอนที่เพิ่งสร้างใหม่ๆครับกับชื่อเรื่องว่าถนนกินคนครับสวัสดีครับต้อมครับสวัสดีครับพี่ตันได้ยินเสียงพี่ชัดไหมชัดมากครับผมบอกเลยว่าเมื่อวานเนี่ยต้อมนะถึงขั้นกับโทรมาบอกเลยว่าวันนี้จะขึ้นเวที The Shock Fighting ขอบคุณมากจริงๆนะนะรู้ไหมว่าต้อมเรื่องที่คุณฝากที่คุณเล่าไว้ครั้งที่แล้วหมอนวดวิญญาณเนี่ยเป็นกระแสไปพักหนึ่งเลยนะจริงผมเองเนี่ยตลอดการจัดรายการ The Shock มาเนี่ยหรือฟัง The Shock มาเนี่ยผมไม่เคยฟังเรื่องผีเรื่องไหนที่เขาเรียกว่าใช้คำว่าหลอนปนสยิวอะจริงๆใครที่ฟังอยู่นะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทางแอปพลิเคชันหรือว่า FM 101 RR1 เนี่ยไปหาไปเซิร์ชหาเรื่องที่มีชื่อว่าหมอนวดวิญญาณเรื่องนี้บอกเลยฟินฟังแล้วฟินจริงคือเกือบจะคลายแม็กแล้วอะแล้วอยู่ดีแบบผีอยู่ปลายเตียงอะโอ้ยโคตรหลอนเลยอ่ะมาเรื่องวันนี้ดีกว่าเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยนะเกิดขึ้นที่ถนนเกษตรนวมินทร์ผ่านมาแล้วประมาณสัก25ปีเรื่องถนนกินคนเนี่ยเป็นยังไงครับต้อมครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับที่ผมจะเล่าเรื่องนี้นะครับพี่ตั้นนะครับครับผมก็อยากให้พี่ตั้นนะครับแล้วท่านผู้ฟังนะครับช่วยหาคำตอบหน่อยนะครับว่าน้องเอนะครับนามสมมุตินะครับที่ผมจะเล่านะครับว่าน้องเนี่ยจะอยู่ตรงนั้นได้ยังไงนะครับครับเดี๋ยวย้อนกลับไปนะครับเมื่อปี2539นะครับตอนนั้นนะครับผมก็เรียนอยู่ชั้นม.2นะครับครับแล้วก็มีเด็กในซอยบ้านนะครับแล้วก็ซอยข้างเคียงครับเราจะรวมตัวกันได้สักประมาณ10กว่าคนนะครับจะรวมตัวกันประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับวันหยุดนะครับฮัลโหลครับครับฟังอยู่ครับโอเคครับเวลารวมตัวกันนะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับของวัยเด็กก็อาจจะมีเล่นซ่อนแอบบ้างเตะฟุตบอลบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะแล้วช่วงปีนั้นนะครับเป็นช่วงที่ถนนเกษตรนวมินทร์นะครับกำลังสร้างใหม่ๆเลยครับพวกผมก็วันเสาร์ครับพวกผมก็รวมตัวกันแล้วก็นัดแนะกันว่าจะไปเตะฟุตบอลนะครับครับพอตอนนั้นถนนตรงนั้นนะครับมันจะเป็นดินผสมทรายครับมันจะนิ่มมากครับคือว่าหกล้มก็ไม่เจ็บครับพี่ตั้นครับพวกผมก็รวมตัวกันได้10คนนะครับช่วงบ่าย4โมงก็ซอยนี่พูดได้ใช่ไหมครับฮัลโหลครับครับฟังอยู่ครับซอยนี่พูดได้ไหมครับมันผ่านมาแล้วพูดได้อ๋อพูดได้ใช่ไหมครับคือบ้านผมนี่จะอยู่ลาดตะเคียนซอย22ครับครับแต่ว่าเวลาเดินไปเนี่ยต้องเข้าซอย24ครับแล้วก็จะผ่านผ่านร้านอาหารร้านนึงครับร้านอาหารร้านนึงครับครับผมแล้วก็จะผ่านอนามัยนะครับแล้วก็ผ่านซอยตรงนั้นครับก็จะเรียกมันซอยทางลัดอะครับครับคราวนี้ครับพวกเราก็ไปเตะฟุตบอลกันพอเหนื่อยครับก็นั่งพักนั่งพักตอนนั้นก็เย็นมากแล้วนะครับแล้วก็มีเพื่อนในกลุ่มครับก็มองไปเห็นเป็นบล็อกปูนนะครับบล็อกใหญ่ๆครับวางเรียงรายอยู่ประมาณสักห้าหกบล็อกนะครับเขาก็เดินขึ้นไปดูนะครับพอเดินขึ้นไปดูเสร็จก็เรียกพวกผมมาครับไปครับพวกผมก็เดินไปดูครับก็คือข้างๆจะเป็นคล้ายๆขูน้ำครับที่ช่างเขาเหมือนกับจะวางท่อไว้เพื่อจะเป็นท่อครับแล้วในนั้นจะมีน้ำครับน้ำนี่คือไม่ใช่น้ำคำนะครับเป็นน้ำสะอาดครับน้ำเหมือนเขามาฉีดไว้แล้วก็ฝนตกลงมามันก็จะขังอยู่ตรงนั้นครับครับทีนี้นะครับเพื่อนในกลุ่มก็ได้ลงไปเช็คนะครับว่าน้ำลึกแค่ไหนอะไรยังไงนะครับก็ไปเช็คมันก็
ลึกประมาณระดับหน้าอกนะครับเมตรกว่าๆเนี่ยครับอืมครับแต่วันนั้นนะครับมันเย็นมากแล้วครับพวกเราก็เลยกลับบ้านกันก่อนนะครับระหว่างที่กลับบ้านเราก็คุยนัดแนะกันนะครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับบ่าย3นะครับเจอกันที่หน้าปากซอยนะครับแล้วเราจะมาเล่นน้ำตรงนี้กันนะครับครับวันเสาร์นั้นก็ผ่านไปนะครับเราก็กลับมาที่วันอาทิตย์นะครับช่วงบ่าย2กว่าๆนะครับผมก็อยู่บ้านนะครับกับแม่แล้วก็น้องชายนะครับก็รอเวลาที่จะไปเล่นน้ำเนี่ยนะครับตอนบ่าย3นะครับที่จะรวมตัวกับเพื่อนๆนะครับก็มีเพื่อนแม่ครับมาหาแม่นะครับแล้วก็พาลูกชายเข้ามาด้วยนะครับครับขอสมมุติลูกชายของเพื่อนแม่นะครับชื่อน้องเอนะครับครับครับน้องเอเนี่ยนะครับก็เรียนอยู่ป.4นะครับปกตินะครับแม่เขาก็จะไม่ค่อยให้ไปเล่นที่ไหนนะครับส่วนมากจะให้เล่นอยู่แถวบ้านเขานะครับเราจะได้อยู่ในสายตาแล้ววันนั้นนะครับผมก็ได้เอ่ยปากชวนน้องเอครับว่าไปเล่นน้ำด้วยกันไหมซึ่งน้องเอก็มีอาการอยากไปอะครับเรามองออกครับแต่ปกติแม่เขาจะไม่ให้ไปเล่นที่อื่นนะครับเพราะคงกลัวว่าเด็กคนอื่นเนี่ยจะรังแกเขานะครับครับครับซึ่งผมครับแล้วก็น้องชายผมนะครับก็ช่วยพูดนะครับว่าจะดูแลน้องเขาให้นะครับไม่ให้ใครมารังแกแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยดูแลให้เป็นอย่างดีครับซึ่งแม่น้องเอก็มีท่าทีเอ็นอ่อนนะครับก็คือว่าให้ไปครับแต่มีข้อแม้ว่าให้ไปทำงานบ้านให้เรียบร้อยก่อนนะครับกวาดบ้านล้างจานหุงข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับครับเวลาก็ผ่านไปพอถึงบ่ายสามครับผมก็รวมตัวกับเพื่อนๆนะครับที่ปากซอยครับรวมตัวกันได้8คนนะครับแล้วก็เดินเข้าซอยครับเดินเข้าซอย24ครับเดินไปก็ระยะทางประมาณสัก500-600เมตรนะครับพอสุดจากซอยนะครับพี่ตั้นทางซ้ายเนี่ยก็จะไปทางเกษตรนะครับลองจินตนาการตามนะครับผมเรามองไปทางซ้ายไปทางเกษตรทางขวาเนี่ยก็จะไปทางนวมินนะครับครับจุดตรงที่บล็อกปูนอยู่ตรงที่พวกผมจะเล่นน้ำกันนะครับพี่ตั้นนะครับต้องเดินไปทางขวาประมาณ100เมตรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเดินหลุดจากซอยนั้นมามันก็จะเป็นลานกว้างๆเลยนะครับก็คือเป็นถนนดินนะครับเป็นที่รถบดนะครับเพิ่งเขาจะมาบดใหม่ๆเลยครับท่านทำนึกออกไหมครับนึกออกครับครับผมครับทีนี้พวกเราก็เดินไปเล่นน้ำกันนะครับไปเล่นกันก็เล่นแปะกันธรรมดาครับสมัยเด็กพี่ตั้นน่าจะนึกออกครับครับแล้วก็มีบล็อกปูนเนี่ยผมก็ขึ้นไปบนบล็อกปูนแต่ผมยังไม่เล่นนะครับตอนนั้นคือผมก็มองดูน้องนะครับน้องเอนะครับว่าเมื่อไหร่จะมานะครับเพราะว่าเราเป็นคนชวนด้วยเราก็กลัวว่าน้องเอเนี่ยจะไปทางอื่นหรือเปล่าครับระยะเวลาก็ผ่านไปนะครับผมก็เล่นด้วยระแวงด้วยนะครับระแวงว่าน้องมันจะไม่เห็นนะครับผ่านไปนานเหมือนกันครับก็ยังพูดกับเพื่อนๆน้องๆอยู่ว่าน้องเอเนี่ยคงไม่ได้มาแล้วเพราะว่าไม่เห็นสักทีสงสัยแม่คงไม่ให้มาอะไรประมาณนี้นะครับเพราะเวลามันผ่านไปนานมากแล้วครับครับผมก็คราวนี้ผมก็ลงไปเล่นกับเพื่อนๆตามปกติเลยครับเล่นไปได้สักระยะหนึ่งครับแม่ของน้องเอนะครับก็เดินออกจากซอยที่ผมมากันนะครับและตะโกนเรียกน้องเอนะครับอ้าวซึ่งใช่ครับซึ่งพวกผมและเพื่อนๆนะครับแล้วก็น้องชายผมนะครับก็งงนะครับว่าทำไมแม่น้องเอมาเรียกน้องเอทั้งที่น้องเอไม่ได้มานะครับเราก็ไม่เห็นกันทุกคนอ่ะไม่เห็นกันเลยครับครับพอแม่น้องเอตะโกนเรียกน้องเอครับก็น่าจะมาตามลูกประมาณนี้นะครับครับ
ครับผมก็ตะโกนกลับไปครับว่าน้องเอไม่ได้มาครับครับแม่น้องเอก็เดินมาตรงที่พวกผมเล่นน้ำกันนะครับเดินมาแล้วก็บอกว่าน้องเอนะครับออกมาตั้งแต่4 โมงแล้วนะครับอ้าวถูบ้านทำงานบ้านเสร็จก็ออกมาตั้งแต่4 โมงแล้วครับพวกผมที่เล่นน้ำกันอยู่นะครับก็ยืนยันนะว่าน้องเอนะครับไม่ได้มาตรงนี้ครับแม่น้องเอก็มีอาการไม่ดีครับเหมือนน้ำตาจะคออาการไม่ดีเลยครับถึงเดินถึงวิ่งครับกลับไปนะครับอ๋อคือตอนนี้ถ้าว่าลูกหายอ่ะใช่ครับผมพวกผมก็ตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กครับก็ไม่รู้อะไรครับก็เล่นน้ำต่อครับครับเวลาครับผ่านไปสักไม่น่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับพี่ครับก็มีพวกผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ในที่นี้ก็รวมทั้งพ่อๆแม่ๆของพวกผมด้วยนะครับครับและพร้อมกับรถมูลนิธินะครับมาตรงที่พวกผมเล่นน้ำกันนะครับแล้วก็บอกให้พวกผมนะครับขึ้นจากน้ำนะครับแล้วก็ถามว่าไม่มีใครเห็นน้องเอเลยหรอครับเพราะว่าแม่ของน้องเอเนี่ยก็ได้ไปสอบถามตรงร้านค้านะครับตรงที่ทางเดินผ่านมานะครับร้านค้าก็เห็นน้องเอเดินมาทางนี้นะครับทางที่พวกผมเล่นน้ำกันนะครับครับครับทีนี้ครับพี่มูลนิธิครับและพวกผู้ใหญ่ครับก็ลงไปตรงที่พวกผมเล่นน้ำกันนะครับลงไปในที่นี้คือจะลงไปหาน้องเอครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับพี่ท่านเออก็พวกเราอยู่ตรงนั้นคือซอยเราก็เห็นถ้าออกมาจากซอยเราก็ต้องเห็นถูกป่ะถูกต้องครับเออซึ่งมันเป็นอะไรที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงของผมตอนนั้นมากเลยครับว่ามาหามาเหมือนกับปูพรมหาครับเดินหา10 กว่าคนนะครับลงในน้ำครับคือก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ายังไงคือลงตรงเราหรือว่าตรงไหนเราก็ต้องเห็นถูกต้องครับเออครับก็หาได้อยู่สัก10 นาทีครับก็ขึ้นมานะครับแล้วยิ่งทำให้พวกผมงงกันใหญ่เลยครับคราวนี้เขาเปลี่ยนฝั่งไปหาอีกฝั่งนึงครับเฮ้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่คือมันจะไปได้ยังไงบรรดาพวกผมมาคุยกับพ่อแม่ของเราครับว่าครับมาหาทำไมตรงนี้ครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วพอผมก็นั่งดูอยู่ตลอดต้องเอเดินหลุดจากซอยมาเนี่ยคือผมต้องเห็นครับผมต้องเห็นเป็นคนแรกครับครับแล้วพวกพี่ๆมูลนิธิครับกับผู้ใหญ่นะครับก็เดินหาอยู่ประมาณนัก10 นาที15 นาทีครับครับก็ไม่เจอนะครับก็เดินขึ้นมาครับแต่มันมีเรื่องที่น่าตกใจครับพี่ตั้นอะไรหลังจากที่พี่มูลนิธิแล้วผู้ใหญ่นะครับลงไปหานะครับอีกฝั่งหนึ่งครับพอเดินขึ้นมาครับก็จะมีชายคนนั้นนะครับชายแปลกหน้านะครับอายุนี่ต้องมี50ขึ้นนะครับห้อยพระนี่เป็น10 องค์นะครับครับอยู่ๆครับแค่เดินลงไปในน้ำครับแล้วก็คว้าร่างของเด็กคนหนึ่งขึ้นมาหุยตอนนี้ผมก็ขนลุกนะครับพูดแล้วนึกถึงวันนั้นนะครับการเดินลงไปของแกนะครับเดินไปแบบมีจุดหมายนะครับเดินมีจุดหมายในที่นี้คือเดินไปปุ๊บแล้วก็เดินลงน้ำ2-3 ก้าวครับสามารถคว้าร่างเด็กขึ้นมาได้ครับคือไม่ได้เดินหาเหมือนเดินลงไปแล้วก็เอาขึ้นมาเลยใช่ครับอ๋อแล้วก็พาร่างเด็กขึ้นมาในลักษณะลงไปแล้วก็หยิบขาครับจับขาจับขาครับนั่นมันหมายความว่าเด็กคนนั้นหัวต้องก็คือกลับหัวอยู่ครับพอเอาร่างเด็กคนนั้นขึ้นมาครับความชุลมุนก็เกิดแล้วครับเพราะมูลนิธิก็ต้องมาปั๊มหัวใจครับเด็กคนนั้นคือเอใช
ใช่ครับกำลังจะบอกว่าน้องคนนั้นคือน้องเอครับซึ่งทุกคนในที่นั้นคือตกตะลึงมากครับว่าน้องเอมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงครับซึ่งพวกผมเพื่อนๆก็ตกตะลึงมากเช่นกันครับคือทีนี้ครับพี่ๆมูลนิธิก็ปั๊มหัวใจนะครับครับแต่สิ่งที่ผมเห็นนะครับคือน้องเอเนี่ยนะครับตรงช่วงหน้านะครับคล้ำเขียวไปหมดเลยครับก็คือพวกผู้ใหญ่นี่ก็คือคุยกันว่าน้องเอไม่น่าจะรอดนะครับแล้วพี่มูลนิธิก็พาร่างน้องเอนะครับไปที่โรงพยาบาลนะครับหลังจากเหตุการณ์ตรงนั้นนะครับก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะครับครับครับพอวันรุ่งขึ้นนะครับผมกับน้องนะครับก็ไปโรงเรียนปกติครับเป็นวันจันทร์นะครับวันรุ่งขึ้นก็จะเป็นวันจันทร์ครับครับทีนี้ครับผมกลับมาจากโรงเรียนนะครับแม่ของผมนะครับก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่แม่น้องเอนะครับมาเล่าให้แม่ผมฟังนะครับในคืนวันอาทิตย์นะครับแม่ของน้องเอได้ฝันนะครับถึงน้องเอครับแม่น้องเอเล่าให้ฟังนะครับว่าน้องเอนะครับมานั่งร้องไห้นะครับแล้วก็พูดว่าหนูยังไม่อยากตายครับแต่เขามาเอาหนูไปนะครับพูดประโยคเดิมๆซ้ำๆอยู่อย่างนี้นะครับใช่ครับใครอ่ะอันนี้ไม่ทราบว่าใครครับแต่แม่น้องเอเนี่ยเล่าให้ฟังประมาณเนี้ยครับว่าหนูยังไม่อยากตายแต่เขาเอาหนูไปนะครับนี่คือความฝันของแม่น้องเอนะครับครับครับแล้วก็มีอีกเหตุการณ์นึงนะครับก็เกิดขึ้นวันอาทิตย์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขอย้อนไปถึงตอนเช้าวันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์ก่อนที่น้องเอจะเสียก่อนนะครับครับน้องเอเนี่ยครับมีเพื่อนซีคนนึงนะครับชื่อเอเหมือนกันนะครับเรียนชั้นเดียวกันนะครับที่เดียวกันนะครับเกิดปีเดียวกันนะครับพ่อทำงานขับแท็กซี่เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านกันนะครับครับครับช่วงเช้าวันอาทิตย์นะครับเด็กสองคนนี้นะครับได้เล่นลูกแก้วกันนะครับเล่นดีดลูกแก้วกันนะครับอีตันน่าจะเคยเล่นนะครับตอนเด็กโอเคเอาลูกแก้วมาดีดลงหลุมอ่ะครับกินลูกแก้วกันใช่แต่ว่าน้องเอเนี่ยคนที่ไม่ได้เสียชีวิตนะครับเหมือนจะเล่นโกงตุกติกนิดหน่อยครับตามภาษาเด็กและน้องเอใช่ครับตามภาษาเด็กใช่ครับและน้องเอคนที่เสียชีวิตนะครับก็พูดไว้ประโยคนึงว่าถ้ากูตายกูจะเอามึงไปด้วยหมายถึงหมายถึงเอไม่ใช่เอคนที่จมน้ำเอคนที่จมน้ำอะครับพูดไว้ครับอ๋อๆพูดไว้อ๋อครับว่าถ้ากูตายอ่ะกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยครับอ๋อครับนี่คือแล้วก็ตัดกลับมาตอนเวลากลางคืนครับของวันอาทิตย์ที่เอเสียไปแล้วนะครับอ๋อครับระหว่างที่ครอบครัวของน้องเอนะครับที่ไม่ได้เสียชีวิตก็นอนกันอยู่นะครับครับก็มีเสียงเรียกจากน้องเอนะครับคนที่เสียชีวิตครับอยู่เรียกอยู่หน้าบ้านนะครับมีเสียงเรียกครับอเรียกน้องเอคนที่เล่นลูกแก้วอะครับเขาเรียกคนที่จมน้ำว่าเอหนึ่งคนที่อยู่ในบ้านคือเอสองเอหนึ่งเนี่ยครับก็เรียกเอสองครับและเสียงเรียกยืนอยู่หน้าบ้านนะครับรอครับและน้องเอสองเนี่ยครับกำลังจะเดินออกจากบ้านนะครับตามที่เพื่อนเรียกกำลังจะเปิดประตูใช่ครับแต่เป็นจังหวะเดียวกันกับที่พ่อของน้อง A2 ครับตื่นขึ้นมาพอดีครับครับเลยลุกขึ้นมาไปตรงลูกครับตรงที่น้อง A2 จะเปิดประตูครับแล้วก็ถามว่าจะไปไหนครับน้อง A2 ก็เหมือนจะสะดุ้งครับครับแล้วทีนี้นะครับพ่อของน้อง A2 นะครับก็ได้ยินครับทีนี้น้อง A1 ครับเสียงน้อง A1 มาเรียกนะครับครับเรียกเสร็จพ่อของน้อง A2 ก็ตัดสินใจนะครับเปิดประตูครับ
คือภาพที่เห็นนะครับก็คือเห็นน้อง A1 ครับยืนหันหลังนะครับในลักษณะเท้าไม่ติดพื้นนะครับพอเห็นอย่างนั้นนะครับพ่อของน้อง A2 ก็ปิดประตูครับครับแล้วก็พูดลอยๆครับว่าเดี๋ยวจะทำบุญไปให้นะลูกครับแล้วพอเวลาผ่านถึงเช้าครับถึงรู้ครับว่าเหตุการณ์นะครับที่น้อง A1 เนี่ยมาหาน้อง A2 เพราะอะไรครับเพราะน้อง A2 ก็เล่าให้พ่อฟังนะครับแล้วพ่อเขาก็ไปเล่าให้กับแม่น้อง A1 ฟังครับครับครับแล้วแม่น้อง A1 ก็มาเล่าให้กับแม่ผมฟังครับแล้วเขาก็ไปรับศพลูกไปทำพิธีตามศาสนาที่บ้านเกิดเขาครับครับครับก็สงสัยครับว่าน้อง A1 ไปเสียชีวิตตรงนั้นได้อย่างไรครับคือไปยังไงอ่ะก็มีประมาณนี้ครับใช่ครับคือมันมีแบบว่าท่อน้ำที่มันเชื่อมต่อหากันไหมมันเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าเขาทำมาถึงตรงแค่นั้นนะครับแต่ว่ามันมีสองฝั่งครับน้ำมีสองฝั่งนะครับคือสิ่งที่พวกผมแปลกกันมากก็คือมันคือวิทยาศาสตร์หาคำตอบให้พวกผมไม่ได้แน่นอนครับไปยังไงอ่ะมันไม่ได้มีทางอื่นเดินอ้อมไปหรืออะไรงี้ป่ะไม่มีนะครับพี่ตั้นลองนึกถึงลานโล่งๆเลยนะครับโล่งๆดินผสมทรายนะครับโล่งๆเลยก็คือเขาเกรดที่จะทำถนนใช่ครับแล้วก็เศษน้ำมีมันกว้างใช่ครับมันกว้างครับคือมองไปมันคือถ้านึกถึงเกษตรน้ำมีตอนที่สร้างมันก็น่าจะเกลี่ยถนนแล้วก็มองไปสุดลูกหูลูกตาถูกต้องครับคือถ้ามีอะไรโผล่มามันก็จะเห็นหลุดซอยมาเห็นหมดครับผมแล้วตรงที่น้องเสียชีวิตนะครับไม่ได้มีบล็อกปูนนะครับก็คือเป็นคูน้ำธรรมดาเลยครับแล้วถ้ากะจากสายตานะครับน้ำเนี่ยเหนือเท้าน้องเขาแค่นิดเดียวครับไม่เยอะนะครับน้องเขาว่ายน้ำเป็นป่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่ายน้ำเป็นไหมครับแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมากกว่าครับคือลักษณะการเสียชีวิตมันก็ผิดแปลกนะครับคือจะบอกว่าถ้าเกิดเขาจมน้ำฝั่งเดียวกับเราสภาพศพมันก็น่าคือจากที่เคยได้ยินคนจมน้ำมันก็น่าจะนอนแนบอยู่กับพื้นถูกป่ะใช่ครับแต่นี่คือเหมือนหัวปักหัวปักไม่เหมือนแล้วหัวปักเลยครับเพราะว่าทรายมันไปดูดตรงช่วงหน้าช่วงแก้มช่วงคอนะครับเพราะว่าเราเห็นเลยครับว่ามันเขียวค้ำอันนี้คือเห็นกับตานะครับและผู้ใหญ่อีกไม่ต่ำกว่า30ชีวิตนะครับที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วเขาประเมินว่าเสียชีวิตแล้วนานแค่ไหนอันนี้คือไม่ได้ตามจริงๆครับก็ด้วยความที่เราเป็นเด็กนะครับครับแต่ทีนี้ครับพอมานึกย้อนนะครับพี่ตั้นครับผมเองก็น่าจะมีส่วนทำให้น้องเขาเสียชีวิตนะครับพอผมเป็นคนชวนน้องเขาไปนะครับคือต้องบอกงี้ต้อมมันคือมันเป็นเรื่องของเด็กเนี่ยมันเขาเรียกวิจารณญาณหรือการตัดสินใจความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันจะน้อยกว่าผู้ใหญ่อยู่แล้วอะคือมันโทษตัวเองไม่ได้ว่ามันจริงๆเราก็เรียกคนอื่นมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเด็กก็จะไม่คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวคนนี้ตายเดี๋ยวคนนั้นเจ็บเดี๋ยวคนนู้นเป็นอะไรมันก็จะเป็นความสนุกของเด็กอ่ะครับถูกป่ะมันคือบอกว่าเราผิดเนี่ยมันคงไม่ขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเกิดกลายเป็นว่าถ้าเราไม่เรียกมาเดี๋ยวน้องเขาอาจจะถ้าไม่ได้เสียชีวิตเขาอาจจะโกรธว่าเอ้ยมาอยู่ใหม่หรือมาอยู่ตรงเนี้ยทำไมพี่เขาไม่เล่นด้วยแก๊งนี้ไม่เล่นกับเรามันก็จะกลายเป็นความรู้สึกแย่ไปอีกถูกป่ะเท่ากับว่าเรามีน้ำใจที่จะชวนเขามาเล่นแต่ว่าพอเป็นการเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นเหตุสุดวิสัยที่เราคาดคะเนไม่ได้ไงครับแต่เสียชีวิตแบบนี้คือเราไม่รู้เลยว่าเขาไปยังไงครับคือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะต้องไปเสียตรงนั้นเพราะว่าโอ้โหตั้งกี่ตาครับแล้วผมก็อยู่บนบล็อกปูนเหมือนกับจับจ้องตลอดครับว่าเมื่อไหร่จะออกมาจากซอยนะครับแล้วยังไงสงสารคุณแม่เขามากนะเหมือนคนที่โอ้โหกลายเป็นโรคซึมเศร้าอะไรประมาณนั้นไปเลยครับแล้วหลังจากนั้นคุณพ่อคุณแม่เราได้บอกไหมว่าเขามีการเขาเรียกว่ามีหลักฐานหรือมีอะไรที่จะบอกว่าน้องเขาไปตรงนั้นได้ยังไงอ๋อครับคือก็ได้ถ้าได้ยินก็ได้ยินจากปากแม่ของน้องเขานะครับว่าก็เหมือนกับว่า
คือตัดความเชื่อนะครับต้องบอกนะว่าเหมือนกับเจ้าที่ครับเขาเอาไปครับเจ้าที่เอาไปเหมือนกับการสร้างชีวิตกับถนนเนี่ยบนนะครับใช่ครับก็คือผู้ใหญ่เขาจะพูดกันแนวนี้ครับครับว่าเนี่ยก็คือการก่อสร้างทุกอย่างนะครับเขาจะมีการบนบานอะไรประมาณนะครับผมตอนนั้นเป็นเด็กผมก็ไม่ทราบรายละเอียดตรงนี้นะครับแต่ผู้ใหญ่จะพูดกันมาในแนวทางเดียวนะครับเราก็พูดถึงการตายของน้องเขาเนี่ยการที่หัวปักลงไปอย่างเงี้ยครับมันซึ่งมันเหนือธรรมชาติอย่างมากๆครับวิทยาศาสตร์นี่อธิบายไม่ได้หรอกครับว่าเราแค่จินตนาการว่าไม่มีน้ำครับตัดน้ำออกไปแล้วเราจินตนาการว่าเด็กเนี่ยหัวปักเท้าเนี่ยชี้ฟ้าได้ไงครับทั้งที่ข้างล่างเป็นทรายครับวิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้ครับท่านโอ้งั้นสรุปว่าเรื่องนี้ก็เป็นปริศนาถึงทุกวันนี้นะโอ้แล้วยังจะไปเอาเพื่อนไปอีกโอ้โหอ่ะโอเคสรุปเรื่องนี้แบบนี้แล้วกันก็เป็นปริศนาไปแบบนี้แล้วกันแหมต้อมคุณนี่เล่าเรื่องดีจริงๆนะจังหวะดีวิธีการเว้นนะโอ้โหคืนนี้โคตรสนุกเลยจริงขอบคุณมากครับอ่ะเรามาลุ้นกันครับว่าคืนนี้ต้อมจะได้เป็นแชมป์ใหม่ล้มแชมป์เก่าได้หรือเปล่านะเรามาลุ้นกันต่อนะยกให้พี่เขาไปเถอะครับไม่เป็นไรเราต้องมีกำลังใจเราต้องมีความมั่นใจของเรานะมาลุ้นกันครับผมแล้วพี่ติดเสื้อเราไว้นะพี่จำได้เดี๋ยวเราคุยกันนะโอเคมีโอกาสเราพูดคุยกันครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแชมป์มาแล้วครับกับการป้องกันแชมป์วันนี้เขาบอกเลยว่าขุดเรื่องเล่าสุดหลอนระทึกลึกลับกลางป่ามาเก็บแชมป์อีกหนึ่งสมัยครับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นกับตัวเองที่ป่าแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรีอีกแล้วผ่านมาแล้ว7ปีครับวันนี้แชมป์คือคุณแมนครับมากับเรื่องเล่าที่มีชื่อว่าหมู่ตอนหมวดครับสวัสดีครับแมนสวัสดีครับพี่แมนสบายดีนะครับสบายดีฮะรู้สึกยังไงกับการเป็นแชมป์ The Shock Fighting 2สมัยกดดันนะครับกดดันเนาะโอ้ต้องบอกนี่นะตอนที่คุณเป็นแชมป์ The Shock Fighting ครั้งแรกคนก่อนเนี่ยเจ้าปั๊มเนี่ยก็เป็นแชมป์มา2สมัยเท่ากับว่ามันเป็นอาถรรพ์2สมัยนะแล้วตอนนี้คุณเหยียบ2สมัยอยู่นะแล้ว3เรื่องแรกผมบอกเลยถ้าผมเป็นคุณเนี่ยผมหวั่นเหมือนกันนะใช่แต่ผมต้องบอกว่าแต่ผมเชื่อว่าชั้นเชิงของคุณผมฟังมา2เรื่อง2สมัยของคุณน่ะคุณมีวิธีเล่าเรื่องของคุณที่น่ากลัวผมเชื่อว่าคุณไม่ทิ้งลายมาเริ่มเลยครับประสบการณ์เกิดขึ้นที่ป่ากาญจนบุรีผ่านมาแล้ว7ปีเนี่ยหมู่ตอนหมวดเนี่ยมันคืออะไรครับครับก็ขอเรื่องเลยกันครับเรื่องเนี้ยเกิดที่กาญจนบุรีเหมือนเดิมครับที่ป่าแต่คนละอำเภอครับและรอบนี้เป็นการฝึกไม่ใช่สถานการณ์จริงฝึกการฝึกเนี่ยเป็นการฝึกหลังการฝึกทหารใหม่ครับครับก็คือฝึกทหารใหม่เสร็จปุ๊บพวกผมก็ต้องไปฝึกในป่าชื่อว่าหมู่ตอนหมวดตามชื่อเรื่องเลยก็คือเราต้องเข้าไปอยู่ในป่า15วันเพื่อฝึกรบก็จะมีแต่ละสถานีก็จะมีเข้าตีตั้งรับถอยร่นเข้าตีตะลุมบอลอะไรแบบนี้พี่ครับมันจะครบ15วันพอดีแล้วต้องบอกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องนี้ทำให้กองพันทุกผมเนี่ยแพ้เลยครับเพราะว่าเจอไอ้เรื่องเนี้ยรอใช่ครับก็การฝึกหมวดแต่หมวดเนี่ยเขาจะแข่งกันครับพี่กรมทหารราบเนี่ยมันจะมีประมาณสัก 3-4 กองพันครับแต่มันมีคณะกรรมการกระจายอยู่ก็จะซ่อนตัวอยู่ก็จะคอยเก็บคะแนนก็จะคอยหักคะแนนมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือวันนั้นเนี่ยพวกเราก็เก็บของกันออกจากค่ายประมาณ8โมงขึ้นรถบัสไปที่อำเภอหนึ่งพอถึงก็ลงรถแล้วก็เดินต่อไปถึงเย็นครับถึงเย็นก็เดินต่อนะอันนี้เดินเรื่อยๆเดินหนักมากเดินจนถึงเช้าก็ถึงเขาลูกหนึ่งผ
ู้หมวดผมบอกว่าเนี่ยสถานีแรกคือตั้งรับเราจะตั้งรับตรงเขาลูกนี้เป็นเขาลูกเล็กๆการตั้งรับก็คือเราจะขุดหลุมเหมือนบังเกอร์พี่หลุมหลบเอาไว้แบบข้าศึกมาแล้วก็ตั้งรับอะไรแบบนี้ตามชื่อครับแล้วก็ต้องมียางคอเหยซึ่งไอ้หลุมที่ขุดที่ว่าเนี่ยมันจะอยู่บนเขายางคอเหยเนี่ยจะอยู่บนตีนเขาครับครับหมู่ละ1คนมันจะมีบกหมวดหมู่1หมู่2แล้วก็หมู่3ก็ตกลงกันคือว่าผมเนี่ยได้เป็นยางคอเหยโอเคแล้วก็ยางคอเหยแล้วก็ต้องใช้สายโทรศัพท์ซึ่งเป็นสายไฟขนาดประมาณสักไส้ประการนะพี่ไล่ลงมาตั้งแต่หลุมจนถึงตีนเขาที่เราซุ่มอยู่คือลักษณะก็คือเราจะซุ่มดูข้าศึกครับพี่สมมติว่ามีข้าศึกมาเนี่ยเราจะต้องส่งสัญญาณที่ไปบนว่ามีข้าศึกมานะให้ข้างบนเตรียมตัวให้บนรู้มันจะเป็นอย่างนั้นที่นั่นแหละผมลงไปเนี่ยผมก็ถามนะถามผู้หมู่ผมเนี่ยถ้าเกิดเจอเนี่ยผมจะต้องทำอะไรผมก็ตกเชื่อหรือว่าต้องทำอะไรเขาบอกว่าแล้วแต่มึงเลยครับบอกแล้วถูกยังไงผมก็ไม่เคยทำเขาบอกโอเคก็ลงไปคงไม่มีอะไรหรอกถ้าเขาพูดอย่างเนี้ยลงไปปุ๊บเนี่ยมันตีนเขาเนี่ยมันจะเป็นชายป่าแล้วก็เป็นถนนฝั่งถนนอีกเนี่ยมันจะเป็นป่าหญ้าลกๆหน่อยแล้วข้างผมเนี่ยตรงที่ชายป่าเนี่ยมันจะมีต้นโพป่าที่รู้จักฮะครับมีต้นโพป่าต้นหนึ่งอยู่ตรงนั้นโอเคผมก็มองเวรอบๆเนี่ยก็เห็นอีกสามหมู่เขากำลังทำเตรียมที่ของมันกันก็เลยรู้สึกว่ามันน่ากินเหล้านะตรงเนี้ยรู้สึกอยากกินเหล้าทันทีเลยพอเห็นก็ได้เห็นเพื่อนอีกบอกรมหมวดกับอีกสองหมวดเห็นมันทำที่ของมันอยู่ก็ได้ถามเฮ้ยรอบหน้าเนี่ยเรามากินเหล้ากันไหมเพราะว่ามันจะต้องมาอีกทีหนึ่งอีกตั้งรับเนี่ยมาตรงนี้อีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวมากินเหล้ากันตกลงเรียบร้อยละมารอบหน้าเดี๋ยวมากินเหล้าตรงนี้เลยก็โอเคก็ไปต่อเรื่องนี้มันจะเป็นสองเหตุการณ์นะครับพี่ไอการตั้งรับเนี่ยเสร็จแล้วผ่านไปวันใหม่แล้วก็เดินต่อไปถึงกลางคืนเหมือนกันตอนนั้นก็จะบอกว่าแต่ละคืนเนี่ยโหดมากครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกแดดออกเป็นไข้ป่าโอ้โหหนักมากแต่ละคนเนี่ยจะไม่มีเสียงเลยเพราะว่าโดนฝนโดนอะไรเลยหนักแล้วเราก็เดินไปแล้วการเดินเนี่ยเราจะต้องเก็บยอดจำนวนทุก10นาทีนะครับพี่ว่ายอดเราเนี่ยเกินหรือขาดโดยวิธีก็คือหัวหน้าหมู่เนี่ยจะเดินนำหน้าแล้วจะจิ้มคนข้างหลังบอกว่าเก็บยอดหัวข้างหลังก็จิ้มไปเรื่อยๆว่าเก็บยอดจนถึงคนสุดท้ายครับแล้วทีเนี้ยเราก็จะเดินเป็นแถวตอนเดียวเราก็จะเริ่มนับจากคนสุดท้ายโดยให้คนสุดท้ายเนี่ยจับไหล่ไอ้คนข้างหน้าเรานับไปเรื่อยๆพอถึงหัวหน้าหมวยจะรู้แล้วว่าขาดหรือเกินปรากฏว่าเนี่ยมันเกินมาคนหนึ่งครับพี่ใช่เช็คยอดแล้วเนี่ยปกติเนี่ยมันจะมี9 คนจะนับได้10จะรู้แล้วว่าเกินซึ่งไอ้ที่ในใจมันเป็นค่าสิบแน่ๆเพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยกรรมการเขาจะกระจายตัวกันอยู่แล้วก็จะแอบปล่อยข้าศึกมาเขาอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยจะรู้ไหมถ้าเกิดเขาปล่อยมาเกินคนนึงเนี่ยก็คือเราทำตามขั้นตอนถูกไหมใช่ครับมันจะมีกรรมการซุ่มดูอยู่ครับเขารู้แหละทีเนี้ยเขาก็เลยไปจุดสว่างกระจายตัวออกเขาก็มองหน้าเจอคนแปลกหน้าคนนึงลักษณะใส่ชุดคล้ายรอดอพี่แต่คอมแบทหมอกแก๊บไม่ใช่ชุดทหารต้มหน้าอยู่เขาหมอบลงเอาปืนจี้ให้หมอบลงก็เป็นแค่ชุดใช่ไหม
ไม่พูดครับแล้วทีนั้นเขาก็ให้พวกผมเอาเช็คม็อบแล้วก็เดินไปทีนั้นไปเดินแถวละเดินกระจายตัวกระจายวงกลมแล้วก็ให้ไอ้ชาติเนี่ยเดินตรงกลางซึ่งเดี๋ยวสักพักเนี่ยจะพูดเดี๋ยวกรรมการเนี่ยก็จะแสดงตัวออกมาครับว่าไอ้คนเนี่ยเป็นกรรมการที่ปล่อยตัวมาอ๋อก็คือเป็นข้าศึกปลอมตัวมาใช่ใช่ใช่สักพักเดินไปนานพี่กรรมการไม่มีครับไม่แสดงตัวออกมานานใช่นานนะแต่ปกติมันจะน่าจะแสดงตัวแหละตั้งแต่จับได้หน้าหมูเริ่มแปลกยังไงนะทำไมกรรมการไม่แสดงตัวสักทีไอ้ที่นี่ก็จิตที่แสงสว่างจะเช็คยอดอีกทีครับปรากฏว่าไอ้คนเนี้ยไม่อยู่ครับไม่รู้หายไปไหนแต่ลักษณะการหายเนี่ยไม่ใช่หายแวบนะจริงแต่ว่าไม่รู้ว่าหายไปตอนไหนก็เลยโอเคโอเคไม่ได้สนใจมันหายก็หายไปคงจะเป็นข้าศึกนั่นแหละแล้วก็ไปสถานีต่างๆกันครบแล้วก็มาเหตุการณ์ที่สองมาอยู่ที่สถานีแรกครับก็คือตั้งรับตั้งรับวันนั้นเนี่ยเป็นตั้งรับกลางคืนครับพี่ผมลืมบอกระหว่างการฝึกเนี่ยมันจะมีแม่ค้ามาขายของด้วยนะพี่ต้องมารู้ว่าเราฝึกขี่มอเตอร์ไซค์ข้างๆมาไอ้คนเพื่อนที่ผมนัดกันก็มาแล้วตั้งมีได้ลุ้มเดิมอ่ะไม่ได้ขุดเพราะว่าเราเคยขุดมาแล้วผมก็เลยขอไปเป็นยาเคยเห็นมาเดินแล้วกันแบบครับโอเคโอเคผมก็เริ่มไล่สายไฟลงไปไล่ไปถึงจุดที่มาไปที่เดิมพอเสร็จแล้วก็ขึ้นไปกินข้าวประมาณทุ่มหนึ่งแหละผมลงมาก่อนเลยคือผมนัดจะไปสมมติละกันคือโปรโมทเนี่ยชื่อเจ้าบาสอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยชื่อเต้นเป็นหมู่สองเนี่ยซึ่งผมไม่อยู่หมู่หนึ่งถ้าเกิดผมลงไปเนี่ยถึงเนี่ยผมจะส่งสัญญาณโดยการกระตุกเชือกใส่ไฟนั่นแหละว่าผมลงไปถึงแล้วนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเจ้าบาสเนี่ยอยู่โปรโกโมนเนี่ยมันมีเซนส์ครับตรงนี้เพราะว่าตอนมันจับไปดามไปแดงเนี่ยมันบวชมาพอได้ไปแดงมันก็สึกมันก็เลยมีเซนส์ตรงนี้ครับก็ลงไปถึงเนี่ยผมก็เห็นข้าศึกครับอยู่ที่ชายป่ายืนคุยกันสองคนข้าศึกนี่แหละเพราะเอานั่นแหละประจันเป็นดวงชัดมากเลยผมเลยเดี๋ยวขึ้นดึงมันลงมาดีกว่าเดี๋ยวข้าศึกรู้ผมก็นั่งรู้ไหมคือข้างกระเป๋าผมอ่ะผมเตรียมเหล้ามาแล้วนะพี่กระติกน้ำสองข้างผมอ่ะมีแต่เหล้านะผมก็จิบเหล้าดูกระสุนมันจะไปนะนานพอควรยังไม่ไปครับอ้าวผมก็เลยไม่ได้ยินคุยกันอย่างนั้นอ่ะผมก็กระดิกขยับเกียบข้างๆไปหาสายไฟไอ้เจ้าบาทที่คือกระตุกบอกว่าลงมาถึงแล้วนะไปเรื่อยกระติบไปเรื่อยมือก็คำไปนะพี่ก็เจอก็กระตุกสองรอบส่งสัญญาณว่ามาถึงแล้วนะเพราะถ้าเราขับติดไปแล้วมันไม่รู้เมื่อไหร่จะไปก็เราจะจับจังหวะนะผมก็จิบเหล้าแต่พักก็มีมือมาจับเท้าผมเพราะว่าเท้าผมเนี่ยผมจะหันขึ้นไปทางพวกนะพี่ทางที่ผมลงมาเราหันหน้าออกไปทางชายป่าผมตกใจก็ดูคือน่าจะเป็นไปด่านผมก็บอกว่าเฮ้ยบาสเนี่ยมีข้าศึกสองคนบอกเออไปเดี๋ยวเราไปหาไอ้เต้นไปก่อนเลยจิตไปจิตมาเนี่ยประมาณสักผมจิตสองจิตไอ้บาสเนี่ยโอ้โหกระดกหมดเลยแล้วมันยื่นกระดิกให้ผมกระดิกเก่าผมจริงใจว่าโอ้โหนี่มันหายจากไหนไม่เป็นไรยังเหลืออีกกระติกนึงผมก็บอกมันอยู่ว่าโอ้โหนี่ตีก็คืนให้กูเลยนะรู้ไหมกระติกเท่าไหร่เนี่ย200เนี่ยไอ้เหล้าเนี่ยครับผมก็ยื่นกระติกที่มีอีกกระติกนึงเนี่ยมากินยิ่งไปแค่พักเนี่ยประกอบกับความเหนื่อยผมเผลอหลับครับพี่เผลอหลับไปแล้วฝันว่าผมเนี่ย
นั่งกลางลานดินแล้วข้างหน้าเนี่ยเป็นหมู่บ้านมีเด็กๆ 3-4 คนวิ่งอยู่หนึ่งในนั้นเนี่ยวิ่งมาผมเด็กคนหนึ่งแล้วชี้ไปบนต้นไม้อยู่ข้างๆผมผมก็มองไปเป็นผู้ชายใส่เสื้อกีฬานั่งอยู่บนกิ่งไม้อ๋อเดี๋ยวเขากวาดแม่เดี๋ยวขอขออนุญาตแป๊บนึงนะตอนเนี้ยข้างนอกส่งสัญญาณมาว่าสัญญาณมันไม่ค่อยดีเดี๋ยวขออนุญาตแมนต่อใหม่ได้ไหมต่อสายใหม่อีกทีนะโอเคครับครับก็ตอนนี้สัญญาณจากด้านนอกส่งมาครับว่าเสียงเรียกว่าเสียงที่ออกอากาศไปเนี่ยมันไม่เคลียร์เท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตต่อสายกันไปอีกทีนึงแล้วกันนะกับเรื่องราวของแมนนะกำลังตื่นเต้นเลยทีเดียวครับกับเรื่องหมู่ตอนหมวดตอนนี้ครับใครที่ลุ้นเดอะช็อคไฟติ้งนะครับใกล้โค้งสุดท้ายแล้วนะตอนนี้2นาฬิกากับอีก7นาทีแล้วครับพิมพ์คำว่าเดอะช็อคครับเว้นวรรคตามด้วยตัวเลขที่คุณชื่นชอบครับ2หลักแล้วก็ส่งมาได้เลยครับที่4689101แล้วอย่าลืมนะช่วยกันส่งข้อความมาโหวตเรื่องเล่าวันนี้ด้วยครับว่าคุณชอบเรื่องไหนส่งชื่อเรื่องก็ได้พูดถึงเรื่องก็ได้พูดถึงชื่อคนเล่าก็ได้ครับมาช่วยกันตัดสินหน่อยว่าเดอะช็อคไฟติ้งในค่ำคืนนี้จะเป็นแชมป์ใหม่หรือว่าแชมป์เก่ายังไงก็ลองดูครับส่วนใครที่ชอบเรื่องผีแล้วก็ฟังเรื่องผีแล้วอยากเห็นภาพครับเราฝากไว้ด้วยครับเลอแปงช็อกช็อตฟิล์มครับเราอัพไว้ให้ดูกันทาง YouTube The Shock 13เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทั้ง9เรื่องนะมีเรื่องมาถึงที่ของทีมก็ได้โปรดักชั่นรถป้ายแดงของทีม33โปรดักชั่นอันนี้ได้รางวัลอันดับที่2นักมายากลทีมฝุ่นตลบร้านจอดรถของตู้เย็นดังโปรดักชั่นไม่ขอจะไม่ช่วยของปะจังดุงเฮาห้องปิดตายของทีมสังกสีครับอันนี้ได้อันดับที่3กำหนดวันตายครับของทีม Act Item Studio อันนี้บอกเลยว่าน่ากลัวมากแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศไปด้วยครับเรื่องของแถมของทีมดูออก Production เรื่องซอย17ของทีม Dangerous Film ครับยังไงก็ลองเข้าไปติดตามได้ครับทาง Channel YouTube The Shock 13ครับเราทำไว้เป็น Playlist ไว้ให้เรียบร้อยครับตอนนี้ต่อสายคุณแมนได้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อกันเลยดีกว่าครับแมนครับผมโอเคเสียงดังฟังชัดขึ้นนะครับโอเคเมื่อกี้กำลังจะเห็นเห็นยังไงทีแรกอะไรเห็นอ๋อก็คือผมเล็งจุดนี้ไม่ได้ละอ๋อก็คือตอนนี้เดี๋ยวขอน้ำเมื่อกี้เราย้อนกลับไปว่าเราเห็นผู้ชายบนต้นไม้อ๋อโอเคครับครับโอเคผมฝันว่าเป็นผู้ชายเนี่ยบนต้นไม้กำลังอยู่บนกิ่งไม้แล้วก็กอดมือผมเรียกผมขึ้นไปแล้วผมก็กำลังปีนขึ้นไปแต่พักแรกผมก็สะดุ้งตื่นครับจนผมได้ยินเสียงคล้ายๆคนวิ่งข้างๆผมไม่รู้ว่าคนหรือสัตว์ผมลืมตาขึ้นมาไม่เห็นอะไรไอ้บาสก็ไม่เห็นแล้วข้าศึกสองคนนั้นก็ไม่เห็นละผมเนี่ยอยู่คนเดียวไม่เป็นไรเวลานาฬิกาอะไรไม่มีแล้วตอนนั้นแต่รู้สึกว่ามันเย็นๆก็คงจะดึกแล้วล่ะผมก็เลยเดินกลับขึ้นไปเดินตามสายไฟนั่นแหละพี่เดินไปแต่ไล่สายไฟขึ้นไปไปถึงแล้วทุกคนก็นอนละถึงถึงหลุมอ่ะผมก็นอนครับเพราะผมผูกเปทิ้งไว้อยู่ถึงเช้าถึงเช้าปุ๊บแล้วอีกอย่างหนึ่งแถวตีนเขาเนี่ยช้ามาเนี่ยจะมีคนมาขายของกับจะมีรถถังน้ำคือค่ายเนี่ยเขาจะเอาถังน้ำมาทิ้งให้พี่ตีนเขาไว้ให้เรากินไว้ให้เราเนี่ยเขากลัวเราไม่มีน้ำกินผมก็ลงไปเอาน้ำที่ตีนเขานะตอนตีนเขาเนี่ยเห็นไอ้ดาจ่าไอ้เปิ้ลเนี่ยมันมาเอาน้ำละแล้วก็มีป้าสองคนมาขายของไปถึงเนี่ยผมก็ไปหาไอ้บาสกันเลยโอ้ครับมึงกินเหล้ากูสมดเลยมึงอะไรจ่ายมาเลยผมบอกเหล้าขวดหนึ่งเลยนั่นน่ะเนี่ยไปซื้อมาเลยบอกมันก็ยิ้มๆนะมันบอกว่าถ้าพูดอะไรเนี่ยจะเชื่อไหมผมบอกพูดมาพูดมาเมื่อคืนเนี่ยมันบอกว่ามันไม่ได้ลงไปไอ้บาสเนี่ยใช่ครับมันบอกมันไม่ได้ลงไปผมไม่ได้ลงไปได้ไงกระดกเหล้าก็หมดเลยแล้วไอ้เปิ้ลเนี่ยที่มันฟังอยู่เนี่ยมันก็พูดแทรกขึ้นมาครับ
บอกว่ามึงอ่ะมึงเหมือนกีกับผีพวกเนี้ยก็แทรกเข้ามาทีนี้ผมก็คิดละไอ้สองคนเนี้ยมันไม่อยากจ่ายเหล้าแน่นอนเลยมันต้องลงหัวแจ้งผมแน่นอนเลยแต่แม่ค้าที่ขายของอยู่เนี้ยจะเป็นชาวบ้านแถวนั้นครับจะได้ยินจะบอกว่าลูกจะพักแถวป่าฝั่งโน้นเหรอจะพักลงไปหลังเขาเหรอบอกอ๋อใช่ครับแล้วมีอะไรไหมเขาบอกมีอะไรครับป้าคือที่จริงอ่ะมันมีคนผูกคอตายอยู่ตรงนั้นเขาบอกเอ้าจริงครับอยู่ตรงไหนอยู่ต้นโคป่าอันที่จริงก็เจอนะครับป้าไอ้เปิ้ลนะว่ามันเจออืมมันบอกว่าตอนที่มันลงมาเนี่ยมันเห็นสองคนไม่ใช่สองคนผีสองตัวปีนอยู่บนต้นไม้ซึ่งตัวแรกเนี่ยที่ปีนขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันลักษณะก็คือคอเนี่ยมันขาดที่คือมันพับกลับมาข้างหลังอืมมันเห็นแค่นั้นแหละครับมันบอกมันวิ่งเลยมันวิ่งขึ้นเลยมันวิ่งขึ้นแนวของมันเลยแล้วทีนี้ป้าก็ลองเฮ้ยแล้วก็เรียกป้าอีกคนหนึ่งมาฟังด้วยมาฟังหัวแล้วไอ้บาสเนี่ยมันก็เสริมขึ้นมาอีกใช่เรื่องนี้แหละที่จะพูดมันบอกว่าตอนผมเดินขึ้นไปอ่ะผมไม่ได้เดินขึ้นไปคนเดียวมันมีแค่ขาคนเดินขึ้นมาอีกคนหนึ่งด้วยแต่ลักษณะการเดินเนี่ยจะเดินตามหลังผมพอใกล้จะถึงผมเนี่ยเขาจะปีนขึ้นต้นไม้ประมาณสัก2เมตรแล้วก็จะหันมามองผมแล้วลักษณะก็เหมือนกับที่ไอ้เปิ้ลพูดนี่แหละก็คือพอพับขึ้นไปข้างหลังพอผมเดินหาไปสักพักก็ลงมาแล้วก็เดินตามแล้วขึ้นต้นไม้อีกพอใกล้จะถึงผมแล้วก็หันมามองทำอย่างนี้ตลอดจนผมถึงแนวจนผมถึงเอแล้วมันถึงเดินกลับเขาบอกว่าคือจริงๆอ่ะไม่มีใครไปหลังเขานั่นหรอกนะปกติอ่ะเขาก็จะไปขายของตรงนั้นแหละแต่เพียงว่ามันเฮี้ยนตรงนั้นอ่ะแล้วผมว่าจริงๆอ่ะผมก็ฝันนะฝันว่ามีคนอ่ะพาขวักมือผมให้ขึ้นต้นไม้มีเด็กมาบอกแต่พ่อเนี่ยก็บอกว่ามีเด็กด้วยเหรอโอ้ยังอยู่อีกเหรอนายขนาดนี้ใครครับพาลูกเขาเหรอไม่ใช่ลูกเขาหรอกแต่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นหนองผีน้อยเขาบอกแล้วหนองผีน้อยคืออะไรครับป้าหนองผีน้อยก็คือที่ฝังศพเด็กเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยศพเด็กกับศพผู้ใหญ่เขาจะฝังคนละที่กันเขาบอกครับตรงนั้นอ่ะเป็นหนองผีน้อยที่เราฝันเห็นน่ะผมก็ยังไม่เชื่อนะพี่มันไม่น่าใช่อ่ะไอ้สองคนเนี่ยมันต้องหลอกกินเหล้าผมมันไม่อยากจ่ายค่าเหล้าผมอ่ะผมก็เลยเก็บความสงสัยเนี่ยไว้ในใจผมลืมอีกบอกอย่างนึงยังไงตอนที่เขามาเจอเนี่ยตอนที่เขาผูกคอครับผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาเสพยาครับแล้วกระท่อมเขาอยู่ใกล้ๆนั้นแหละเขามีกระท่อมอยู่ใกล้นั้นแล้วชาวบ้านแถวนั้นน่ะก็รู้กันดีว่าเขาเนี่ยเสพยาดมกาวด้วยครับแล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยไม่รู้ว่าเขาฆ่าตัวตายหรือฆาตกรรมหรืออะไรก็ไม่เห็นเขาแขวนคอตัวเองละด้วยสายไฟไอ้ที่มันล้อมกระท่อมคอยแล้ววันนั้นเนี่ยผมก็เกี่ยวความสงสัยไว้แล้วก็กลับขึ้นไปกินข้าวแล้วสายไฟเนี่ยผมก็ยังไม่เก็บผมก็เลยบอกแกว่าเดี๋ยวผมจะลงไปเก็บสายไฟแล้วจะลงไปล็อกที่ตีนเขาครับแล้วจะลงไปดูด้วยไอ้ที่เขาพูดนั้นเป็นยังไงผมก็ลงไปเพราะว่ามันสว่างแล้วมันไม่น่ากลัวแล้วตอนนั้นลงไปเก็บลงไปยืนตรงไอ้ม้วนสายไฟอ่ะผมก็ไปยืนดูมันเห็นจริงนะพี่ไอ้สายไฟที่เขาบอกว่าเขาผูกคอมันยังอยู่นะอ้าวมันยังผูกอยู่ในกิ่งไม้กิ่งไม้ต้นโพป่าแต่ลักษณะเนี่ยถูกตัดไปคือปมที่น่ากลัวมากกว่านั้นก็คือแต่ที่น่ากลัวมากกว่านั้นก็คือผมไล่ดูปลายสายอีกด้านหนึ่งอ่ะมันไล่ลงมาตามกิ่งไม้ไล่ลงมาตามกิ่งไม้แล้วมาสุดที่เท้าผมแล้วลักษณะก็คือเหมือนมันหลุดขึ้นมาจากผิวดินนะพี่เหมือนมันฝังดินมานาน
อแล้วผมก็คิดได้ว่าไอ้เนี่ยแหละที่ผมดึงเนี่ยมันไม่ใช่สายโทรศัพท์มันเป็นสายเนี่ยมันเป็นสายไฟเนี่ยที่ผมดึงกระปุกบอกไอ้บาสอ่ะได้บาสบอกว่ามันไม่รู้ไม่เห็นบอกตอนไหนเลยว่ามันลงมาแล้วอ่ะแต่ผมดึงสายไฟนี่แทนครับกระปุกบอกว่าไอ้บาสลงมาถึงแล้วอ่ะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนเนี่ยเขามากกว่ากระตุกก็ประมาณนี้แหละพี่เอ้ยแล้วยังไงอ่ะหลังจากนั้นเราทำยังไงกันน่ะหลังจากนั้นเนี่ยซื้อหวยครับเพราะไอ้เชคเกอร์ที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นเบอร์24ผมไปที่24ถูกก็ถูกนะถูกครับถูกฟรีดันโอเคเรื่องราวก็ประมาณนี้นะลุ้นนะใช่ครับลุ้นนะว่าคืนนี้จะได้เป็นแชมป์สมัยที่3หรือเปล่านะคงต้องยกให้เอ้ยต้องมั่นใจสิแชมป์อ่ะนะยังไงก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะดูจากเวลาแล้วเดี๋ยวต้องขอไปเบรกแล้วยังไงก็เดี๋ยวรอลุ้นแล้วก็ส่งเดอะช็อคไฟติ้งหรือยังเอ้ยส่งเดอะช็อคลอตโต้หรือยังยังใช่ไหมส่งยังไงครับอันนี้ไม่รู้ครับพิมพ์คําว่าเดอะช็อคเว้นวรรคตามด้วยตัวเลขที่ชอบ2หลักแล้วส่งมาลุ้นมามันจะออกทุกวันพระถ้าถูกได้คนละพันคนเดียวสิได้คนเดียว 1,000 บาทอย่าลืมส่งมานะตอนนี้ตี2กับอีก17นาทีแล้วใช่แล้วก็2หลักถ่ายส่งมาที่4689101ส่งมาที่ SMS 4689101เหลือเวลาอีก10กว่านาทีเองนะคืนนี้ขอบคุณมากนะครับแมนมีโอกาสได้พูดคุยกันอีกนะลุ้นนะครับสวัสดีครับต้องบอกว่าแชมป์เองก็ไม่ทิ้งลายเหมือนกันครับเอางี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากับอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องราวที่มาจากแดนใต้ครับเอาละครับช่วงนี้เรื่องต่อไปเป็นสายของคุณอิ๋วฮะอิ๋วอ๋อคุณอิ๋วเขาสะกดไม่เอกมาผมก็เลยงงๆฮะต้องเป็นมาจากตะวานะลูกนะนะครับคุณอิ๋วนะครับปัจจุบันอายุ26ปีนะฮะแม่ตั้งมามีสโลแกนด้วยเมืองงาม3วัฒนธรรมศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำชนน้อมนำศรัทธาถิ่นธรรมชาติงามตาปัตตานีสันติสุขแดนใต้คุณอิ๋วนะครับมาพร้อมกับเรื่องราวประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับแต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่ถนนแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีย้อนกลับไปประมาณสักเกือบ20ปีแล้วโอ้โหและตั้งชื่อเรื่องว่ากูไปละเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้น้องอิ๋วอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับอิ๋วครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่ขวัญสวัสดีครับอิ๋วอย่าเพิ่งตกใจนะว่าตอนแรกจะได้คุยกับตั้นแต่ว่าวันนี้มาคุยกับพี่ขวัญนะครับครับฮะอิ๋วครับตอนนี้โทรมาจากไหนสมุทรปราการครับที่สมุทรปราการปากน้ำแถวนั้นเหรอครับอยู่สำโรงเหนือครับอ๋ออยู่สำโรงเหนือบรรยากาศคืนนี้เป็นยังไงบ้างร้อนอบอ้าวหรือว่ามีฝนตกคืนนี้ฝนไม่ตกแล้วครับก็สบายสบายไม่ถึงกับร้อนมากครับผมนะครับก็อากาศก็ถือว่าโอเคนะวันนี้นะครับโอเคนะครับอิ๋วครับเรื่องนี้มาลุยกันเลยดีกว่าครับย้อนกลับไปเมื่อ20ปีเดี๋ยวก่อนนะตัวอิ๋วเนี่ยเป็นคนที่ปัตตานีหรือเปล่าใช่ครับเป็นคนปัตตานีแล้วไปทำอะไรที่อุบลราชธานีเรื่องนี้น่าสนใจเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมครับเอาล่ะฮะเรื่องนี้ผมฟังมาจากเพื่อนรุ่นพี่ที่อยู่สมุทรปราการอ๋อเพื่อนที่ว่ารู้ที่เพื่อนรู้จักกันได้ไม่นานรู้จักในสายงานไงครับผมอ๋อโอเคขออภัยนะครับผมมาเรื่องนี้รุ่นพี่เล่าให้เราฟังเป็นยังไงบ้างครับคือเรื่องนี้พี่เสียงมันผมได้ยินเสียงตัวเองสะท้อนกลับมานะเหรอฮะงั้นเดี๋ยวน้องไปช่วยลดวอลุ่มมือถือลงครึ่งนึงส่วนน้องอิ๋วต้องลดวอลุ่มมือถือของเราลงครึ่งหนึ่งนะฮะได้ครับลองลดดูก่อนนะระหว่างที่รอน้องอิ๋วนะครับฮัลโหลครับโอเคดีขึ้นไหมโอ้ชัดเจนเลยพี่ดีขึ้นนะครับอิ๋วครับโอเคนะครับไปครับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับคือเรื่องนี้ผมฟังมาจากเพื่อนรุ่นพี่ครับที่ว่ารู้จักกันที่สุนปราการนี่แหละได้ไม่นานครับก็แกเล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วได้สมัยนั้นตัวของแกเองอาศัยอยู่ที่จังหวัดสกลนครแกเป็นคนจังหวัดสกลครับก็บ้านของแกก็แกอยู่กับพี่ชายแกสองคนนะค
เพราะว่าพ่อกับแม่แกไปทำงานต่างประเทศซึ่งตอนนั้นพี่ชายแกก็มีรถกระบะอยู่คันหนึ่งขับรถไปแล้วแหละตัวของแกเองกับพี่ชายได้รับข่าวว่าน้าสาวซึ่งได้สามีอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเขากำลังจะแต่งงานแต่น้าสาวเขาอยู่กับสามีมานานแล้วแต่เพิ่งจะแต่งซึ่งวันที่เกิดเรื่องกันตัวของรุ่นพี่ผมมันเขาก็ไปกับพี่ชายแค่สองคนเพราะว่าพ่อกับแม่ยังอยู่ต่างประเทศพ่อกับแม่จะตามหลังมาอีกทีนึงก็คือว่าไปก่อนวันที่จะเริ่มงานล่วงหน้าวันหนึ่งครับซึ่งก็ขับรถกันไปตอนนั้นขับรถกันไปสองคนก็คุยกันเรื่อยเปื่อยนะทั่วไปพอขับไปถึงถนนเส้นหนึ่งที่ว่ากำลังจะเข้าในอุบลราชธานีครับตอนนั้นประมาณดึกแล้วประมาณเกือบเที่ยงคืนได้นะครับตัวของพี่ของรุ่นพี่ผมมันเขาก็เป็นคนขับรถและรุ่นพี่ผมเขาก็นั่งข้างใช่ไหมครับจังหวะที่ว่าขับไปถึงช่วงหนึ่งด้านหน้าจะเป็นคลองด้านหน้าเป็นคลองครับอยู่ดีพี่ชายของรุ่นพี่ผมมันพี่เขาหักเลี้ยวรถหมายถึงว่าหักพวงมาลัยลงข้างทางพี่ถึงว่าทำให้รถนั้นไปพุ่งชนกับต้นไม้ซึ่งถ้าไม่ติดกับต้นไม้ต้นนั้นนะลงคลองแน่นอนเพราะว่ามันมีต้นไม้อยู่ต้นเดียวที่ว่าขวางคลองอยู่ครับซึ่งตอนนั้นตัวของเขาเองรู้สึกแบบเก็บปวดมากรู้สึกเหมือนกับว่าสลึมสลือเหมือนกำลังจะสลบไปครับระหว่างที่เขากำลังสลึมสลือและสลบไปอยู่พักหนึ่งได้ตัวเขาเองเหมือนฝันคือเขาทีแรกเขาไม่ได้คิดว่าเขาฝันนะครับแต่เขาเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขาฝันซึ่งตัวเขาเองฝันว่าจังหวะที่เขานอนสลบอยู่บนรถมันมีผู้ชายคนหนึ่งเดินขึ้นมาจากน้ำตอนนั้นตัวเขาชำเลืองตามองมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาจากน้ำเดินขึ้นมาจากน้ำนะตัวเปียกโตกมาเลยเดินมาพอเดินมาถึงก็มาเปิดประตูพี่แล้วก็ลากตัวเขาลงไปลงจากรถนะซึ่งตอนนั้นตัวเขาด้วยความที่หมดแรงพี่สู้แรงไม่ไหวก็เลยต้องเหมือนกับว่าพยายามขัดขืนแล้วแต่ขัดขืนไม่ได้ตัวเขาก็เลยโดนลากจนลงไปในน้ำพี่จังหวะที่ก่อนที่จะลงน้ำมันเขาจำได้เลยในฝันเขาได้เอามือไปคว้าไว้กับเป็นต้นไม้เล็กๆที่ว่าขึ้นตามข้างคลองพี่แต่ด้วยความที่ว่าแรงที่ว่าดึงเขามหาศาลมากเขาได้หลุดลงไปในน้ำตอนนั้นตัวเขาเองพยายามกระเสือกกระสนที่จะพยายามทำยังไงก็ได้ไม่ให้จมน้ำพี่เหมือนมีอะไรสักอย่างดึงเขาอยู่ใต้น้ำแต่เขารู้เลยว่าสิ่งที่ดึงเขาต้องเป็นผู้ชายคนนั้นแน่ๆจังหวะที่เขาพยายามต่อสู้ที่จะดิ้นรนไม่ให้จมน้ำตัวของเขาเองก็สู้ไม่ไหวพี่จมลงไปจังหวะที่จมลงไปพี่เชื่อไหมเขาบอกว่าตอนนั้นเขาทำอะไรไม่ถูกเลยในน้ำมันพี่มีดวงตามากกว่า10ดวงคือเขาไม่ได้นับนะว่าดวงตาที่จ้องมองเขาเป็นดวงตาแดงๆเป็นคู่มากกว่า10คู่อ่ะเขาบอกว่าดวงตาเยอะมากๆเลยจ้องมองเขาและผู้ชายคนนั้นเขาก็พูดอะไรไม่รู้เหมือนกับว่างุมงงแต่เขาได้ยินเสียงไม่ชัดทีแรกสักพักจังหวะที่เขาพยายามที่จะดิ้นรนนั้นเขาได้ยินเสียงผู้ชายคนนั้นพูดชัดขึ้นมาเลยว่าให้เขามาอยู่ที่นี่หมายถึงว่าพูดเป็นภาษาแบบภาษาในท้องถิ่นนั้นที่เขาจับใจความได้ก็คือว่าคือมึงมาอยู่ที่นี่กูจะไปละเหมือนให้มาอยู่แทนนั้นไอ้ผู้ชายคนนั้นมันจะไปแล้วทีนี้ตัวของเขาเองตอนนั้นคิดทำอะไรไม่ถูกคิดถึงพ่อกับแม่อย่างเดียวเลยร้องไห้เลยร้องไห้เหมือนกับว่าร้องไห้ในฝันนั้นนะร้องไห้ในใจนั้นครับครับร้องไห้ทำอะไรไม่ถูกกลัวมากแล้วจังหวะที่เขาเหมือนกับว่าตัวเองกำลังจะหมดอากาศจะเหมือนกับว่าขาดอากาศหายใจพี่ครับตัวของเขาเองรู้สึกว่าได้ยินเสียงคนแก่พูดอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วอยู่ดีๆตัวเขารู้สึกว่าพยาเริ่มลอยขึ้นมาเริ่มลอยขึ้นมาอยู่ดีๆก็ลอยขึ้นโผล่น้ำมาพี่ที่ตอนนั้นตัวเขายังไม่แน่ใจว่าที่เขาลอยโผล่น้ำขึ้นมาได้เพราะอะไรพอจังหวะที่เขาลอยโผล่น้ำขึ้นมาพี่ตัวเขาเองก็สลบไปสลบไปรอบพอเขาฟื้นขึ้นมาส
ะลึมสะลือยังไม่ฟื้นดีนะคือจังหวะที่สะลึมสะลือตัวเขาเห็นพี่เห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดนุ่งขาวห่มขาวคือผู้ชายคนนั้นเป็นเหมือนกับว่าพยายามที่จะดึงเขาขึ้นมาบนข้างคลองนั้นตอนนั้นตัวเขาก็เหมือนกับว่าเห็นแล้วแต่ว่าเป็นผู้ชายคนนั้นเขาก็สลบไปอีกทีนึงคือสลบไปอีกรอบนึงนะจังหวะที่เขาสลบไปที่รอบนี้เขาก็ตื่นขึ้นมาผ่านเวลาก็เขาไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่จังหวะรอบที่เขาตื่นขึ้นมาอีกรอบนี้ตื่นจริงๆแล้วนะเขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับว่าเห็นพี่ชายของเขานอนอยู่ข้างๆซึ่งเขาได้ยินเสียงพี่ชายเขาเหมือนกับว่านอนร้องแบบปวดโอยด้วยความเจ็บปวดนั่นแหละตอนนั้นเขาเห็นว่าหัวของพี่ชายของเขาเลือดออกโชคเลยหัวแตกแล้วตอนนั้นเขาก็รู้ว่าหัวตัวเองต้องมีเลือดออกแน่นอนเลยเพราะว่าเขารู้สึกว่ามีน้ำเหนียวๆติดอยู่ที่หัวจังหวะที่เขากำลังปลุกพี่ชายบอกให้พี่ชายตื่นเขาหันไปเห็นพี่มีผู้ชายคนเดิมนั่นแหละผู้ชายคนเดิมที่ว่าเป็นลากเขาลงไปน้ำพี่ตอนแรกนั้นเขาไม่ได้คิดหรอกนะว่าเป็นผู้ชายคนเดิมแต่เขาเห็นว่ามีเงาอะไรโผล่ขึ้นมาจากน้ำเหมือนกับเสียงมันได้ยินเสียงเหมือนน้ำบุ๋มบุ๋มบุ๋มเหมือนกำลังมีอะไรขึ้นมาดิครับอยู่ดีๆพี่มันมีเงาดำๆที่ว่าเข้มกว่าความมืดนั่นดิเป็นรูปทรงรูปร่างแบบคนนึงอะครับโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาแล้วพูดอีกว่ามึงอยู่นี่แหละกูจะไปแล้วพี่เชื่อไหมว่าอยู่ดีๆพี่คนแก่พี่คนแก่ที่ว่านุ่งชุดขาวห่มขาวเขากลับมาอีกรอบคนแก่นั้นเขามาตวาดด้วยคือแกบอกว่าตอนนั้นแกฟังเหมือนกับแกบอกว่าแกหูอื้อไปหมดแกที่เท่าที่จับใจความได้ก็คือคนแก่คนนั้นเขามาตวาดให้ไอ้พวกนั้นแหละไปไอ้พวกที่ปลูกขึ้นมาจากน้ำเหมือนมาไล่ไปบอกไปให้มาไล่ให้ไปเออแล้วไอ้คนที่ไอ้เงาดำที่ปลูกขึ้นมาจากน้ำครับทีแรกนั้นมันมีแค่เงาเดียวนะแต่พอสักพักก็โผล่ขึ้นมาทีละเงาสองเงาเป็นดวงตาสีแดงพี่มันคือว่าเป็นดวงตาสีแดงเป็นคู่จับจ้องมองมาที่เขาตอนนั้นเขาบอกว่าเขาช็อกมากทำอะไรไม่ถูกแล้วผู้ชายคนไอ้ผู้ชายคนแก่ที่นุ่งชุดขาวห่มขาวพี่เขาก็พยายามเหมือนกับว่าตะโกนตะหวาดไล่ให้ไปจังหวะที่ตะโกนตะหวาดไล่ไปเงานั้นมันก็หายไปทีละเงาสองเงาหายคือว่าหายไปหมดพี่ใช่ไหมตอนนั้นเขาอึ้งเหมือนกับว่าคล้ายๆกับเป็นลมไปอีกรอบพี่หมดสติไปอีกรอบครับรอบนี้ตื่นขึ้นมาเขามองไม่เห็นใครได้รอบๆผู้ชายคนแก่ก็ไม่มีแล้วเงาดำนั้นก็ไม่มีเขาเห็นเพียงแต่พี่ชายของเขาว่านอนร้องด้วยความเจ็บปวดเจ็บแผลนะครับตัวเขาเองก็นึกขึ้นได้เลยพยายามลากตัวเองกลับไปที่รถซึ่งลากตัวเองกลับไปที่รถเพื่อไปเอามือถือพี่เพราะว่าคนนั้นเขาเห็นรถผ่านไปผ่านมาแต่รถที่ว่าผ่านบนถนนนั้นไม่มีใครมองเห็นเขาเลยเขาหรอเออซึ่งจุดที่เขาชนตกลงไปพี่มันต่ำกว่าถนนประมาณระดับนึงนะอ๋อคือเหมือนกับเป็นไหลทางข้างทางลงไปอย่างเงี้ยเลยใช่มันเป็นไหลทางซึ่งตรงนั้นนั้นมันเป็นจุดที่มืดมากไฟแค่ไม่มีบ้านคุณก็ไม่มีเลยรถที่ผ่านไปผ่านมาก็ไม่เห็นเขาเขาเลยโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ก็เขาก็รออยู่สักพักเจ้าหน้าที่ก็มาพอเจ้าหน้าที่มาถึงเขาก็เหมือนกับว่าปฐมพยาบาลและพาเขากับพี่ชายเขาไปโรงพยาบาลตัวของเขาเองก็เจ็บเหมือนกันแต่ว่าเจ็บไม่มากแต่พี่ชายของเขาพี่เจ็บมากกว่าซึ่งพี่ชายของเขาตอนนั้นเขาบอกว่านอนอยู่ที่โรงพยาบาลก็อาทิตย์กว่าคือนอนอยู่ที่โรงพยาบาลรักษาตัวน่ะครับตอนนั้นตัวของเขาเองก็แปลกใจมากว่าสิ่งที่เขาเจอนั้นมันคืออะไรและคนแก่ที่มาช่วยเขาเป็นใครครับพอหลังจากวันนั้นผ่านไปสักระยะหนึ่งไม่น่าจะไม่กี่วันตัวของเขาเองที่ได้มีโอกาสกลับไปทางนั้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเขาตั้งใจนะตั้งใจซึ่งจะผ่านไปดูว่า มันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นมันมีอะไรบ้างครับตัวของเขาเองพี่ก็ไปกับพี่ชายนี่แหละซึ่งก็พี่ชายเขาก็หายดีแล้วนะก็ขับรถอีกคันหนึ่งไปพอไปสิ่งที่พี่เชื่อนั้นสิ่งที่เขากับพี่ชายเห็นก็คือมันมีสารพี่
มันมีสารเพียงตาซึ่งสารนั้นที่มันคล้ายๆกับสารตายายที่ว่าเป็นทรงหลังคาสามเหลี่ยมมันที่ครับสารนั้นที่เต็มไปด้วยใบไม้รกร้างมีแค่รูปปั้นคนแก่ที่เป็นรูปปั้นผู้ชายแค่รูปเดียวแล้วไม่มีใครเอาของมาเส้นไหวอะไรเลยเหมือนว่าเป็นสารที่รกร้างนั่นที่เหมือนกับถูกทิ้งไว้นานแล้วไม่มีคนมาดูแลอย่างเงี้ยเหรอไม่มีใครมาดูแลเลยคือใบไม้ครับผมเป็นทับผมเต็มไปหมดมีกิ่งไม้เศษกิ่งไม้คือลงมาทับแล้วก็พวกขาของเสาไอ้เขาเรียกสารเพียงตาเริ่มปวกก็เริ่มกินแล้วชำรุดแล้วเออสุดโทรมไปตามกาลเวลาใช่ครับครับแล้วตอนนั้นตัวของเขาเองก็ถึงบางอ้อเลยนึกในใจเลยว่ารู้ได้แหละว่าใครที่มาช่วยเขาเขาบอกว่าสิ่งที่เขาฝันนั้นเขาเริ่มจะไม่แน่ใจเลยว่าเขาฝันหรือมันเป็นความจริงเพราะว่าตอนที่เขาจมลงไปในน้ำพี่เขานึกว่าเขาคิดว่าเขาฝันไงครับคือเขาตัวของเขาเองพี่ยังสองจิตสองใจนะว่าฝันหรือว่าความจริงมันกึ่งความฝันกึ่งความจริงและหลังจากนั้นพี่ตัวของเขาเองเขาก็ไปซื้อพวกของเส้นไหว้นะเอามาตั้งมาตั้งเหมือนกับว่ามาบอกขอบคุณสารปู่ตาที่ตรงนั้นนะตัวไอสารตรงนั้นที่มันไม่มีชื่อนะแต่เขาตั้งชื่อให้ว่าสารปู่ตาคือเขาเรียกของเขาเองนะแต่ไม่มีชื่อเนี่ยก็หลังจากนั้นตัวของเขาเองก็เหมือนกับก็เรื่องก็ประมาณนี้ครับพี่โอ้โหเรียกได้ว่าเดี๋ยวนะเหมือนกับวิญญาณที่อยู่ตรงบริเวณนั้นเหมือนเขาต้องการตัวตายตัวแทนและไม่ได้มีแค่วิญญาณแค่ดวงเดียวใช่ครับนั่นผมก็คิดแบบนั้นนะตอนที่พี่เล่าให้ฟังครับเพราะว่าฟังแล้วรู้สึกแบบตอนแรกพี่ขวัญคิดว่าจินตนาการหลับตามองตามแล้วก็นึกภาพตามที่อิ๋วเล่าไปนึกว่าจะมีดวงวิญญาณแค่ดวงเดียวแสดงว่าณตรงบริเวณนั้นนะครับน่าจะมีอุบัติเหตุหรือว่าคนเสียชีวิตเนี่ยไม่รู้ล่ะจากรถยนต์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตรงบริเวณนั้นน่ะน่าจะหลายดวงวิญญาณพอสมควรเหมือนกันตรงนั้นเขาบอกว่าก่อนที่จะถึงจุดที่เขาชนนั้นพี่อาหารก่อนทางที่ว่ามันเป็นคล้ายๆกับโค้งปากเสียนนั้นพี่โค้งที่ว่าคล้ายๆโค้งหักศอกด้วยครับแล้วมันจะมีพวกทรายเศษทรายบางๆ อยู่ด้วยนั้นพี่เข้าข้างๆมันจะเป็นดินทรายแล้วไอ้ช่วงโค้งมันจะมีแบบว่าเศษทรายบางๆตรงนั้นเขาบอกว่าที่เท่าที่ว่าพื้นที่ผมถามชาวบ้านแถวนั้นนะชนบ่อยบางทีขับรถตกคลองบ้างคนเสียชีวิตบ่อยมากโอ้แสดงว่าตรงเรือนนี้เป็นที่ที่ต้องบอกเลยว่าปราบเซียนจริงๆเหมือนที่คนแถวนั้นบอกนะครับแต่ว่าโชคดีนะโชคดีก็คือปู่ตามาช่วยน่าจะเป็นจากสารตรงนั้นแหละแล้วก็ดีมากๆที่พี่รุ่นพี่ของอิ๋วกับพี่ชายเขาอะย้อนกลับไปดูแล้วก็มีการไปทำความสะอาดไปกราบไหว้เอาเครื่องเส้นไปถวายอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการตอบแทนดีเหมือนกันนะพี่ขวัญครับผมเล่าข้ามไปนิดนึงครับคือจังหวะที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่าจังหวะที่ว่าปู่ตาแกประวาดให้พวกผีนั้นให้ไปเส้นอย่ามายุ่งนะปู่ตาแกพูดด้วยว่ามึงไปเส้นอย่ามายุ่งกับเด็กมันเด็กมันยังไม่ถึงคาดคือนี่คือเสียงที่แกได้ยินตอนที่ว่าหูแกอื้อนะแกบอกครับเชื่อไหมพี่ขวัญเนี่ยพยายามนึกภาพตามแล้วก็เคยฟังเรื่องเล่าทำนองคล้ายๆแบบเนี้ยที่การหาตัวตายตัวแทนมาแทนวิญญาณตัวเองก็ได้ผุดไปเกิดเนี่ยแล้วดวงวิญญาณทั้งหลายที่เขาทำให้คนเสียชีวิตเนี่ยเคยย้อนกลับมาว่าแล้วเขาไม่บาปเหรอนึกออกป่ะเขาไม่บาปเหรอเขามาทำคนอื่นตายอ่ะเพื่อมาแทนที่ตัวเองแล้วตัวเองได้ไปเกิดอ่ะแล้วถ้าทำคนอื่นตายแล้วจะได้ไปเกิดยังไงอ่ะก็นั่นน่ะสิพี่เคยนึกย้อนกลับมาเหมือนกันนะแต่ว่าบางคนก็มีก็ให้ข้อมูลมาอันนี้จากหลากหลายความคิดเห็นนะนี่ผมไม่ได้ว่าใครจะว่าใครถูกใครผิดอะไรนะครับแต่ว่าความส่วนตัวขวัญเองก็รู้สึกส่วนตัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดเองอยู่ตรงเนี้ยวิญญาณอยู่ตรงเนี้ยเองเสียชีวิตตรงเนี้ยจากความประมาทขับรถเร็วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วมาตายตรงนี้แล้วจะเอาตัวตายตัวแทนไปแล้วมาพรากวิญญาณเขาไปให้เขามาอยู่แทนอะไรเงี้ยมันเป็นบาปมั้ยอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองโอ้นะครับเอาละนี่คือเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่ฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้นอ่ะขนลุกดีเหมือนกันเนาะถ้าไม่ได้ปู่ตามาช่วยไม่รู้เหมือนกันว่ารุ่นพี่ของเราจะเป็นอย่างไรนะครับใช่ครับโอ้โหเนี่ยตอนแรกเห็นได้ข่าวว่าตื่นเต้นใช่ไหมอยู่หลังไมค์อิ๋วใช่ครับตื่นเต้น
เฮ้ยแต่เล่าดีนะสำเนียงแบบเนี้ยผมเคยโทรมาเล่ากับพี่ปองแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเป็นไงบ้างคราวที่แล้วก็มันเป็นเรื่องสั้นไงก็เลยแบบไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ครับแต่ว่าคราวนี้เอาเรื่องของคนอื่นมาเล่ามาถ่ายทอดก็โอเคนะแต่ครั้งที่แล้วก็เป็นเรื่องของคนอื่นครับเอาหรอแต่เรื่องสั้นเออเรื่องไม่ได้ยาวครับแต่ผมว่านะโอเคนะอิ๋วเดอะช็อคไฟติ้ง